สวัสดีวันนี้เราก็จะกลับมาบันทึกความรู้สึกของเราที่มีต่อหนังที่เราได้ดูอีกครั้งวันนี้ก็จะพูดถึงหนังสั้นหลายๆเรื่องที่เราได้ดูในงานการจอ31ที่เราได้ดูในวันที่19ถึง20ตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งวันนี้เราก็อาจจะพูดช้ากว่าไม่รู้อาจจะพูดช้ากว่าที่ควรนิดนึงเพราะว่าจริงๆตอนนี้เรายังป่วยเป็นโควิดรอบที่3อยู่แล้วก็แล้วเราก็กินยาอยู่ซึ่งยามันจะมีผลข้างเคียงทําให้เรามีการง่วงซึมก็อาจจะพอมีการง่วงซึมกระทืออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบพูดช้าลงแล้วก็จริงๆผลข้างเคียงมันทําให้เห็นภาพหลอนด้วยแต่เรายังไม่เจอผลข้างเคียงนี่นะอันนี้ก็บอกไว้เฉยๆแล้วก็เพราะวันนี้เราพอดีหูฟังอันเก่าหูฟังเราใช้ไมโครโฟนที่ติดมากับหูฟังแล้วทีนี้พอดีหูฟังอันเก่าของเรามาเริ่มเสียแล้ววันนี้เราก็เลยใช้หูฟังอันใหม่ที่มันทําหน้าที่เป็นไมโครโฟนด้วยแต่ว่าก็มันไม่รู้ว่าเสียงมันดีขึ้นหรือว่าแย่ลงกว่าเดิมถ้าเสียงมันแย่ลงกว่าเดิมก็บอกได้นะเราจะได้กลับไปใช้หูฟังลองกลับไปใช้หูฟังอันเก่าดูแล้วก็หนังเรื่องแรกที่เราได้วันเราได้ดูหนังในงานกลางจอทั้งหมดประมาณ14เรื่องซึ่งจริงๆเราได้ดู16เรื่องแต่ว่ามันมี2เรื่องที่เราจะไม่พูดถึงเพราะว่าเราหลับในระหว่างที่ดูหนังสองเรื่องนั้นซึ่งก็คือเรื่อง The Last Audition ที่เป็นหนังเพลงแล้วก็เรื่อง Lost and Film ของคุณแทนปิติเพราะว่าแต่ว่ามันไม่ใช่ความผิดของหนังสองเรื่องนี้นะแต่ว่าสภาพร่างกายเราไม่พร้อมเองแล้วเราก็เลยเผลอหลับไปแล้วมันหลับตื่นระหว่างที่ดูหนังสองเรื่องนั้นเราก็เลยคิดว่าเราไม่ควรจะตัดสินอะไรหนังสองเรื่องนั้นทั้งสิ้นเพราะว่าเราได้ดูเพียงแค่บางส่วนของหนังสองเรื่องนั้นเท่านั้นแล้วก็อันนี้ก็เข้าเรื่องแรกเลยละกันเรื่องแรกที่เราได้ดูในงานกลางจอ31ก็คือเรื่อง Photosynthesis กำกับโดยคุณอธิวัฒน์สุ่มมากซึ่งก็เป็นอะไรครับเป็นหนังเรื่องที่น่าจะเป็นหนังเรื่องที่สองของคุณอธิวัฒน์ที่เราเคยดูเพราะว่าเราก่อนเมื่อ2ปีก่อนเราเคยดูหนังของเขาอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนิรันดร์หรือ The Eternity เป็นอันนั้นซึ่งจริงๆเราชอบเรื่องนิรันดร์เนี่ยมากกว่าเรื่อง Photosynthesis อีกคือ Photosynthesis เราจะชอบในระดับเกือบสุดๆแต่ว่านิรันดร์นี้เราจะชอบในระดับสุดๆเลยหรือระดับ A+30ส่วนว่านิรันดร์เนี่ยเราชอบ A+30แต่ว่า Photosynthesis เราชอบในระดับประมาณ A+25หรือว่าชอบเกือบสุดๆก็คือว่าเรื่องนิรันดร์เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของผู้หญิงวัยกลางคนที่ทำงานซักรีดบางแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดแล้วก็ลูกชายที่อยู่กรุงเทพก็โทรมาหาถ้าจำไม่ผิดนะเพราะเราดูหนังเรื่องนี้ผ่านมานาน2ปีแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าลูกชายก็อาจจะไม่ได้กลับบ้านในช่วงวันหยุดยาวตัวแม่ก็เลยเสียใจที่ลูกชายไม่ได้กลับมาเยี่ยมอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเหมือนทุกคนเหมือนลูกชายก็มีเหตุผลนะเหมือนตอนนั้นเราเหมือนจดบันทึกไว้ว่าชอบที่หนังเรื่องนี้รันมาสะท้อนให้เห็นเหมือนทางเลือกที่ไม่มากนักของชีวิตคนจนอะไรอย่างเงี้ยมั้งถ้าจำไม่ผิดนะก็เลยจำได้ว่าชอบหนังเรื่องนี้รันมากพอสมควรส่วน Photosynthesis นั้นเราก็ชอบกับสุดๆนะแล้วก็มันซึ่งตอนแรกที่เราดูหนังเรื่องนี้เรานึกว่าเราอาจจะไม่ได้ชอบมันมากนักเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันจะช่วงต้นเรื่องอ่ะเรารู้สึกว่ามันสะท้อนคลีเช่สองอย่างในหนังสั้นของนักศึกษาไทยแต่คลีเช่เนี่ยอาจจะเป็นคำที่แรงไปแต่เราหมายถึงว่ามันสะท้อนสิ่งที่อาจจะพบได้บ่อยๆในหนังสั้นของนักศึกษาไทยอ่ะซึ่งเราก็เลยใช้คำว่าคลีเช่แล้วกันเลยจริงมันไม่ได้หมายความในทางลบอย่างรุนแรงสำหรับเรานะซึ่งคลีเช่อันแรกก็คือการที่ตัวละครเอกของหนังเป็นตากล้องหรือไม่ก็พุ่มกับภาพยนตร์คือเหมือนกับว่าหนังสั้นของนักศึกษาไทยส่วนเราจะพบตัวละครเอกที่ทำงานเยอะมากคือทำงานเป็นตากล้องหรือไม่ก็ทำงานเป็นพุ่มกับภาพยนตร์เยอะมากเพราะว่ามันจะได้สะท้อนตัวชีวิตตัวผู้กำกับได้โดยง่ายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็แต่ว่าที่เรารู้สึกมันไม่ใช่ข้อเสียเพราะว่าคือถ้าหนังเรื่องไหนมันทำออกมาดีมันก็ดีแหละถึงแม้ว่าตัวละครจะเป็นตากล้องหรือผู้กำกับภาพยนตร์ก็ตามอะไรเงี้ยเรานึกถึงนิยายของสตีเฟนคิงสิที่หลายเรื่องพระเอกจะเป็นคนเขียนนิยายอะไรอย่างเงี้ยซึ่งแต่ว่าซึ่งมันก็จะใกล้เคียงกับตัวสตีเฟนคิงเองเพียงแต่ว่านิยายของเขาหลายๆเรื่องก็ออกมาดีเช่นกันอะไรเงี้ยซึ่งก็เรื่องแล้วก็ออกคลิปก็คือเรื่อง Photosynthesis ในช่วงแรกๆเราจะเอ๊ะพระเอกทำงานเป็นตากล้องอะไรพระเอกเหมือนกับว่า
มันไม่ได้อาจจะไม่ทำงานเป็นตากล้องแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นนักศึกษาที่เน้นเรียนด้านถ่ายภาพอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกว่าอันนี้อาจจะเป็นคลีเช่อันที่หนึ่งส่วนคลีเช่อันที่สองก็คือว่าในเรื่องหลักมันเกิดในสวนสาธารณะซึ่งก็จะเป็นโลเคชั่นที่พบได้บ่อยในหนังสั้นไทยอะไรเงี้ยซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าเกิดจากสาเหตุอะไรแต่จะเป็นแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่ามันเป็นสถานที่ที่ถ่ายออกมาแล้วดูดีและอาจจะแบบไม่ต้องใช้งบมากมั้งเราเดาว่าอย่างนั้นนะแต่เราก็พอเจอแบบว่าเอาตากพระเอกกับตากล้องไปเดินในสวนสาธารณะอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่ามันเริ่มต้นหนังเรื่องนี้มันอาจจะออกมาธรรมดาก็ได้อาจจะเป็นคลีเช่ก็ได้แล้วก็ผนังมันดําเนินเรื่องแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งที่เราทําให้เราเหมือนกับว่ามองในตอนแรกว่าหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้เข้าเราอาจจะไม่ได้ชอบมากนักซึ่งก็คือจุดที่ว่าหนังเรื่องนี้มันพูดถึงความรักความผูกพันระหว่างสมาชิกในครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งโดยส่วนตัวแล้วเรามักจะไม่ได้ยินเรามักจะไม่อินกับหนังที่พูดถึงประเด็นนี้แต่ว่าพอเราดูเรื่อง Photosynthesis ไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็ชอบมากๆแหละเพราะว่าคือถึงแม้ว่ามันจะมี3จุดนี้ที่อาจจะแบบที่เราอาจจะทำให้เรามองมันในทางลบหน่อยๆในช่วงแรกอะแต่ว่าพอคนหนังมันทำออกมาได้ดีเราก็ชอบมันแล้วเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันก็สะท้อนความรู้สึกสูญเสียของพระเอกคือเหมือนพระเอกเสียมีความผูกพันกับแม่ที่ตายไปแล้วอย่างรุนแรงเรารู้สึกอย่างนั้นแล้วก็ความรู้สึกว่างโหว่ความรู้สึกดำมืดในจิตใจพระเอกหลังจากแม่ตายเนี่ยมันหนังเรื่องนี้เราว่ามันสะท้อนออกมาได้ทรงพลังมากพอสมควรเราก็เลยชอบหนังเรื่องนี้มากพอสมควรแล้วก็ชอบความเรียบง่ายของหนังด้วยที่แบบว่าเป็นตัวละครพระเอกกับนางเอกที่อาจจะเป็นแค่เพื่อนสนิทอะไรเงี้ยเดินคุยกันไปเรื่อยๆแล้วก็ในส่วนสาธารณะแล้วก็ค่อยๆหนังก็ค่อยๆสะท้อนปมในใจของพระเอกออกมาแล้วเราก็จะชอบฉากอะไรอย่างฉากที่กล้องเหมือนถ่ายที่ฉากที่ตัวละครพูดถึงประเด็นและการสังเคราะห์แสงของพืชมาว่าพืชมันต้องการแสงเหมือนกับว่าจิตใจของมนุษย์ก็ต้องการอะไรที่จะมาเป็นแสงสว่างหล่อเลี้ยงจิตใจแล้วก็กล้องจะเหมือนถ่ายจากล่างขึ้นบนให้เห็นใบไม้ของต้นไม้ใหญ่อะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าฉากนั้นมันแล้วก็แสงที่ส่องลอดผ่านใบไม้เหล่านั้นลงมาเรารู้สึกว่าฉากนั้นมันน่าประทับใจมากพอสมควรครับก็เลยจดว่าเนี่ยโดยรวมแล้วก็ออกมาชอบเกือบสุดๆแล้วก็อะไรก็อาจจะมีแค่นี้แหละมั้งตอนนี้ก็คือโดยรวมแล้วก็คือชอบ Photosynthesis ในระดับเกือบสุดๆครับรู้สึกว่ามันก็แต่จะอย่างที่บอกแหละว่าเราจะไม่ได้ชอบสุดๆเพราะว่าเราจะไม่ได้อินกับตัวละครที่มีปมในใจอะไรทำนองนี้แล้วก็ถ้าเราอันนี้เราคือสิ่งที่เราทำคลิปนี้ขึ้นมาคือเราจะไม่ได้วิจารณ์ว่าหนังเรื่องไหนดีหรือไม่ดีนะเราจะเหมือนกับว่าบันทึกความรู้สึกของตัวเองแบบกระแสสำนึกไปเรื่อยๆและจุดที่เราพยายามจะบันทึกความทรงจำความรู้สึกของเราเอาไว้ก็คือเราจะบันทึกว่าเราดูหนังเรื่องไหนและคิดถึงหนังเรื่องอื่นๆที่เคยมันหนังเรื่องหนึ่งที่เราหนังแต่เรื่องแต่ละเรื่องที่เราเคยดูมันทำให้เราคิดไปถึงหนังเรื่องอื่นๆที่เราเคยดูอะไรยังไงบ้างเราก็เลยจะพอเราพูดถึงหนังเรื่องไหนเราก็จะมีแล้วก็จะพูดถึงประเด็นที่ว่าเราอยากฉายหนังเรื่องนั้นควบกับหนังเรื่องไหนด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง Photosynthesis นี้ถ้าหากจะให้เราเรียกว่าเราจะฉายควบกับหนังเรื่องไหนเรื่องแรกก็อาจจะเป็นเรื่องฮานาบิเป็นหนังของนิเทศจุฬาเหมือนกันเป็นหนังของปี2010พ่วงกับซื้อสุชนามัดการันเป็นหนังโรแมนติกซึ่งจุดที่มันเหมือนกับหนังเรื่อง Photosynthesis ก็คือว่ามันเป็นหนังที่ใช้โลเคชั่นไปสวนสาธารณะเหมือนกันน่าจะเป็นสวนลุมแล้วก็ฮานาบินี่เหมือนกับว่าตัวหน้าหนังช่วงแรกมันก็คือคลีเช่อย่างรุนแรงคือเป็นว่าเป็นหนังแบบหนุ่มสาวพบรักกันในสวนสาธารณะอะไรเงี้ยคือมันดูเป็นแบบดูเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่แบบไม่มีความคิดสร้างสรรค์เลยถ้าเหมือนกับว่าหนังสั้นไทยที่แบบดูพล็อตแบบว่าหนุ่มสาวพบรักในสวนสาธารณะมันจะดูเหมือนไม่สร้างสรรค์มากๆแต่ว่าเหมือนกับว่าในที่สุดแล้วเราความแปลกใหม่มันก็ไม่จำเป็นสำหรับหนังที่เราจะชอบนะคือถ้าหนังเรื่องไหนทำออกมาดีๆถึงแม้ว่าในเรื่องมันไม่ได้มีอะไรมันไม่มีอะไรแปลกใหม่ถึงแม้ว่าในเรื่องมันอาจจะดูคลีเช่มากๆหรือมีอะไรคลีเช่มากๆแต่ว่าถ้ามันทำออกมาดีเราก็ดูแล้วมีความสุขแล้วเราก็ชอบมากๆได้เหมือนกันซึ่งเราว่าเรื่องฮานาบิก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของอันเนี้ยคือแบบว่าเป็นหนังที่แบบ
เป็นหนังที่โลเคชั่นเป็นสวนสาธารณะสวนลุมพินีโรแมนติกในเรื่องไม่มีอะไรแปลกใหม่เลยในเรื่องเดาอาจจะเดาง่ายหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าเรารู้สึกว่าดูแล้วชอบมากๆก็เลยพอดูหนังเรื่อง Photosynthesis ที่แบบโลเคชั่นหลักเป็นสวนสาธารณะเราก็เลยนึกถึงหนังเรื่อง Hanabi อันนี้แหละครับแล้วก็ส่วนหนังอีกเรื่องที่เราอยากที่เรารู้สึกว่าเหมาะจะฉายควบกับหนังเรื่อง Photosynthesis ก็คือหนังเรื่องก็คือหนังเรื่องก่อนที่อบก่อนจะหายไปตลอดกาลเป็นหนังปีหนังสั้นปี2016กำกับโดยคุณเด่นชัยแขสิงเพราะว่าประเด็นเรื่องชื่อเรื่องก็คือเหมือนบอกไกลๆอยู่แล้วคือชื่อเรื่องก่อนที่อบก่อนจะหายไปตลอดกาลมันก็จะพูดถึงชายหนุ่มน่าจะเป็นอยู่วัยมัธยมปลายแล้วก็มีความรู้สึกอะไรสูญเสียอย่างรุนแรงหลังจากแม่เสียชีวิตไปอย่างกระทันหันถ้าจำไม่ผิดนะก็คือเหมือนกับว่าเขาก็จะแบบเหมือนอยากบอกขอโทษแม่แต่ก็ไม่มีโอกาสได้กล่าวขอโทษแหละจะบอกอำลาแม่แต่ก็ไม่มีโอกาสได้กล่าวอำลาแล้วก็หนังเรื่องก่อนที่อบกอดจะหายไปตลอดกาลมันก็เลยเหมือนเป็นหนังที่เราจําได้ดีว่าถ้าเป็นหนังสั้นไทยที่พูดถึงตัวละครชายหนุ่มที่สูญเสียแม่ไปในหนังเรื่องก่อนที่อบกอดจะหายไปตลอดกาลก็เป็นหนังเรื่องหนึ่งที่ฝังอยู่ในความทรงจำเรามากพอสมควรครับก็เลยรู้สึกว่าประเด็นเรื่องพระเอกสูญเสียแม่ในหนังเรื่องสองเรื่องนี้มันเหมาะมันทำให้เรารู้สึกว่ามันเหมาะจะฉายควบกันครับเรื่อง Photosynthesis กับเรื่องก่อนที่อบกอดจะหายไปตลอดกาลส่วนหนังเรื่องที่สองที่เราได้ดูที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่อง Thank you for crying หรือขอบคุณที่ร้องไห้กำกับโดยคุณสมิตานันท์สุวรรณสุขโรจน์อันนี้เราก็จะชอบระดับประมาณ A+20หรือว่าชอบมากๆแบบมายาบก20ตัวก็เป็นหนังที่อะไรอย่างจริงๆส่วนที่เราชอบมากที่สุดในหนังเรื่องนี้ก็คือแก๊งคนทำงานร้องไห้ในงานศพเราชอบตัวละครประกอบกลุ่มนี้มากๆเลยเรารู้สึกว่าหนังเรื่องนี้มันมองคนที่ทำอาชีพนี้ในแง่ดีอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวเราชอบที่ตัวแล้วเราก็ชอบตัวละครกลุ่มนี้ที่มันทำงานอย่างมืออาชีพอ่ะมันเหมือนทุกคนบอกว่าตั้งอกตั้งใจทำงานร้องไห้ในงานศพแล้วก็มีความจริงใจในงานมีความแบบตั้งใจจริงในการทำงานของตัวเองอ่ะเราก็เลยชอบที่หนังนำเสนอตัวละครกลุ่มนี้ออกมาแบบนี้แล้วเราก็ชอบตัวนางเอกมากๆแล้วเราว่าคนที่เล่นเป็นนางเอกก็เล่นได้น่าประทับใจมากๆเลยด้วยเรารู้สึกว่าเหมือนเราชอบจากที่เราชอบสุดขีดคือจากตอนที่เธอขึ้นไปพูดกล่าวอะไรในงานศพอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเธอเล่นเก่งมากฉากนั้นมันเหมือนกับว่าต้องแบบนิ่งสงบแต่ว่าแสดงความเศร้าออกมาผ่านทางน้ำเสียงผ่านทางจังหวะการพูดอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือรู้สึกว่าตายแล้วมันคือกราบมากๆอ่ะคือเราแล้วจุดหนึ่งที่ทำให้เราชอบตัวละครกลุ่มนี้เป็นเพราะว่าเรารู้ว่าตัวเราเองไม่มีทางทำอาชีพแบบนี้ได้เพราะเราเป็นคนที่เหมือนไม่ถ้าจะบีบให้ตัวเองร้องไห้ในที่ชุมนุมชนเนี่ยเราจะทำไม่ได้แต่เราจริงๆแล้วเราเป็นคนร้องไห้บ่อยมากแต่ว่าเราจะร้องได้เวลาเราอยู่คนเดียวแล้วก็คิดถึงชีวิตตัวเองอะไรเงี้ยแล้วก็จะร้องไห้ออกมาแล้วแต่ว่าเหมือนพออยู่ในที่ชุมนุมชนอะไรเงี้ยเราจะร้องไม่ออกไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรแต่ว่าเพราะฉะนั้นพอเราเห็นแบบว่าตัวละครกลุ่มนี้ตั้งอกตั้งใจทำงานแล้วก็ตัวนางเอกนี่แบบว่าอุ้ยเวลาขึ้นไปพูดกล่าวคำอะไรนี่เธอแบบว่าทำอาชีพนี้ได้อย่างทรงพลังอะไรเงี้ยบอกว่าจังหวะลีลาการพูดการใช้น้ำเสียงอะไรเงี้ยมันเราก็เลยเหมือนว่าชอบตัวละครนางเอกในหนังเรื่องนี้มากๆครับแล้วก็ชอบนักแสดงที่เล่นเป็นนางเอกในหนังเรื่องนี้ด้วยแต่ว่าจุดที่ทำให้เราไม่ได้ชอบหนังเรื่องนี้ในระดับชอบสุดขีดหรือว่า A+30ก็เป็นเพราะว่าหนังเป็นเพราะว่าเราเกลียดตัวละครพระเอกอย่างรุนแรงมากคือเรารู้สึกว่าตัวละครพระเอกในหนังเรื่องนี้มันท็อกซิกอย่างรุนแรงจนเราบอกว่าคือเหมือนกับว่าทัศนคติของเขาอะไรเงี้ยมันตรงข้ามกับเราอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยแล้วเราก็จะเรารู้สึกว่าเหมือนจะเรารู้สึกแบบไม่สามารถจะเรารู้สึกเหมือนผลักมันก็เลยทำให้เราผลักหนังเรื่องนี้ผลักเราก็เลยรู้สึกห่างจากพอเรารู้สึกเกลียดตัวละครพระเอกในหนังเรื่องนี้มากๆมันก็เลยทำให้เราไม่ได้ชอบหนังเรื่องนี้มากนักนะครับแล้วก็แต่ว่าชอบกลุ่มตัวประกอบกับนางเอกมากๆแต่ว่าตัวละครพระเอกนี่แบบว่ารับตัวละครพระเอกแบบนี้ไม่ไหวจริงๆนะคือแบบว่าถ้ามึงคิดอย่างนี้กับการทำอาชีพนี้แล้วมึงมาลองทำอาชีพนี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยแล้วก็อีกจุดนึงที่ทำให้ไม่ไม่
ทําให้อาจจะไม่ได้ชอบหนังเรื่องนี้ถึงระดับมากสุดขีดก็คือเรารู้สึกว่าในเรื่องก็คือเรารู้สึกว่าในเรื่องมันเดาง่ายคือเหมือนพอคือเหมือนดูอาจจะแบบดูแค่5นาทีแรกของหนังก็พอจะเดาได้แล้วว่าหนังมันเดี๋ยวจะจบยังไงแล้วมันก็หนังก็มันก็จบแบบนั้นจริงๆซึ่งมันตอนจบแบบที่เราไม่ค่อยชอบเป็นการส่วนตัวด้วยแหละในหนังที่จบแบบดีอะไรเงี้ยก็เลยเป็นอีกสองปัจจัยที่ทำให้เราไม่ชอบหนังเรื่องนี้ถึงระดับมากสุดขีดครับแต่ว่าก็อ๋อแต่ว่าถ้าจะฉายหนังร่วมเรื่องนี้ควบกับหนังเรื่องไหนก็มีนึกถึงอยู่ก็นึกถึงอยู่3เรื่องครับเรื่องแรกก็คือ Ergo Pretended เป็นหนังญี่ปุ่นที่ฮาวเคยทางค่ายฮาวเคยนำเข้ามาฉายในไทยที่เกี่ยวกับผู้หญิงที่ทำอาชีพร้องไห้ในงานศพในญี่ปุ่นเหมือนกันกับด้วยคุณอากิโยฟูจิมูระซึ่งเรื่องนี้หลายๆคนเคยดูแล้วเพราะว่ามันเพิ่งเข้าโรงในไทยเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาแล้วก็อีกเรื่องที่เราคิดว่าอาจจะฉายควบกันได้ก็คือเรื่อง Crying Ladies เป็นหนังฟิลิปปินส์ปี2003กำกับโดยคุณมาร์คเมลลี่อันนี้ก็เคยเข้าโรงฉายในไทยเหมือนกันจำได้ว่าเราได้ดูที่บิ๊กซีราชดำริอ่ะตอนนั้นบิ๊กซีราชดำริมีโรงหนังอยู่แล้วเราก็ได้ดู Crying Ladies ในโรงหนังที่ในโรงหนังที่ห้างนั้นแล้วก็ Crying Ladies ก็จะพูดถึงกลุ่มผู้หญิงวัยกลางคนเมื่อประมาณ3คนที่ทำงานร้องไห้ในงานศพในฟิลิปปินส์ครับก็คือเรื่อง Ergo Pretended กับ Crying Ladies นี่ก็เลยเป็นหนังที่พูดถึงตัวละครที่ทำอาชีพเดียวกันกับหนังเรื่อง Thank You for Crying แล้วก็ส่วนหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เราคิดว่าอาจจะฉายควบกับ Thank You for Crying ได้ก็คือหนังเรื่อง Bunny ที่เป็นหนังอินเดียอเมริกันอินดี้ปี2000กำกับโดยมียาทราชิงเนอร์เรื่องนี้เคยมาฉายในบางกอกฟิล์มเฟสติวัลที่สยามดิสคัฟเวอรี่แล้วก็เรื่องบันนี้ที่เราขอยกให้เป็นหนึ่งในหนังที่เราชอบมากที่สุดในชีวิตเลยเราเพราะว่าเป็นหนังที่เราดูแล้วร้องห่มร้องไห้อย่างรุนแรงมากแต่ว่าในหนังเรื่องนี้ตัวละครจะประกอบอาชีพที่ค่อนข้างตรงที่อาจจะเป็นด้านกลับกับตัวละครในกับตัวละครที่ทำอาชีพร้องไห้ในงานศพเพราะว่าในเรื่องบันนี้นี่จะเป็นพูดถึงตัวละครที่ทำอาชีพที่ไม่มีอยู่จริงนะคือพระเอกนางเอกจะเป็นผู้อพยพจากประเทศที่เกิดสงครามอะไรเงี้ยแล้วเขาก็อพยพไปอยู่อเมริกาแล้วก็จะทำงานเหมือนกับว่าจะมีเทศบาลเมืองหนึ่งในอเมริกาน่าจะแถวๆรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยจะจ้างคนให้แต่งมาสคอตแต่งชุดเป็นกระต่ายอะทั้งผู้ชายผู้หญิงอะไปนั่งอยู่ตามมุมถนนต่างๆแล้วก็พวกแล้วก็ประชาชนคนไหนที่บอกว่าอยากร้องไห้ก็จะเหมือนไปเกาะไหล่กระต่ายมาสคอตเนี่ยแล้วก็ร้องห่มร้องไห้อะไรเงี้ยซึ่งก็จะมีคนประกอบอาชีพนี้หลายคนแล้วก็พระเอกนางเอกก็ที่เป็นสามีภรรยากันก็ประกอบอาชีพนี้แล้วตลอดทั้งเรื่องอ่ะเราจะรู้สึกถูกโฉลกกับโลกในหนังเรื่องนี้มากๆเพราะว่ามันเป็นโลกที่เต็มไปด้วยคนที่ร้องคนที่แบบมันมีความทุกข์ในชีวิตแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ร้องห่มร้องไห้เราจะเห็นแบบว่าไม่มีประชาชนเนี่ยมาเกาะไหล่กระต่ายตามมุมถนนต่างๆแล้วก็ร้องห่มร้องไห้หรือที่เหมือนตลอดทั้งเรื่องเราจะไม่รู้เลยว่าประชาชนเหล่านั้นแบบมีเรื่องทุกข์ใจอะไรในชีวิตมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าหนังมันเหมือนสะท้อนโลกให้เต็มไปที่เข้ากับทัศนคติของเราที่มีต่อโลกนี่คือเรารู้ทัศนคติของเราที่มีต่อโลกหรือชีวิตมนุษย์คือมันมองว่าชีวิตมนุษย์เต็มไปด้วยความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยเต็มไปด้วยความทุกข์เรื่องน่าเสียใจอะไรอย่างเงี้ยซึ่งหนังเรื่องบันนี่มันก็เหมือนนำเสนอโลกที่อย่างนั้นน่ะโลกที่เต็มไปด้วยความทุกข์ชีวิตมนุษย์หลายคนมีความทุกข์มากมายอะไรเงี้ยเราก็ได้เห็นแบบประชาชนหลายคนมาร้องไห้ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้ว่าชีวิตพวกเขาเกิดอะไรขึ้นเขาถึงมาร้องไห้อย่างนั้นแต่ว่าแล้วก็จุดสำคัญที่ทำให้เราชอบเรื่องบันนี่ก็คือเหมือนกับว่าตลอดทั้งเรื่องอ่ะเราจะไม่รู้ว่าประชาชนแต่ละคนมาร้องไห้เพราะเกิดเรื่องอะไรขึ้นในชีวิตแต่ว่าในที่สุดพอถึงตอนจบมันก็จบในแบบที่กลายเป็นเรานี่แหละที่แบบว่าร้องห่มร้องไห้อย่างรุนแรงที่สุดในชีวิตกับตอนจบของหนังเรื่องนี้ครับก็เลยรู้สึกว่าเรื่องบันนี่เนี่ยก็จะมีตัวละครที่ทำอาชีพที่เหมือนกับว่าเป็นขั้วตรงข้ามคือเรื่องอื่นคือเรื่องอื่นจะพูดถึงตัวละครที่ทำอาชีพร้องไห้แต่ว่าบันนี่นี่จะเป็นตัวละครที่ทำอาชีพเป็นชูเตอร์ทุกคลายออนทำหน้าที่เป็นเหมือนขวัญไหล
ไหลหรือบ่าให้คนอื่นๆมาร้องไห้กับตัวเขานะครับก็เลยรู้สึกว่าเรื่องบันนี้ก็เป็นอีกเรื่องที่ฉายคู่กับ Thank You For Crying ได้เหมือนกันครับแล้วก็เรื่องที่3ที่เราจะพูดถึงคือเรื่องคำมารวยกำกับโดยคุณธนกรสุทธิเรืองก็เป็นหนังที่อันนี้เราอาจจะชอบแค่ A บวกเดียวหรือชอบมากเฉยๆเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าเราไม่ใช่อะไรอย่างทาร์เก็ตของหนังเรื่องนี้เราไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายหลักของหนังเรื่องนี้เพราะว่าเราเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบไม่ค่อยอินกับหนังตลกครับไม่ค่อยชอบหนังตลกไม่ค่อยอินกับหนังตลกโดยทั่วๆไปแล้วเราก็จะไม่ค่อยอินไม่ค่อยชอบหนังไฮสต์หนังอาชญากลุ่มแก๊งอาชญากรอะไรพวกเนี้ยเราก็ไม่ค่อยไม่ได้ไม่อินไม่ชอบด้วยถึงแม้ว่าจะกำกับโดยพุ่งกับดังๆแบบ Ocean's Eleven อะไรต่างๆ Ocean's 12เนี่ยเราก็ส่วนใหญ่แล้วเราก็ไม่ได้อินอะไรกับหนังกลุ่มนี้มากนักนะครับก็เลยเป็นเหมือนสองคือพอเรื่องคำมารวยนี่เป็นทั้งหนังตลกแล้วก็หนังกับแก๊งอาชญากรซึ่งเราไม่ชอบเราไม่อินกับสองช่องนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราดูหนังเรื่องนี้เราก็เลยไม่ได้อินไม่ได้ชอบมันมากนะซึ่งก็ไม่ใช่ความผิดของหนังเรื่องนี้แต่อย่างใดแต่เป็นเพียงเพราะว่าเราไม่ใช่ทาร์เก็ตหลักของหนังเรื่องนี้เท่านั้นเองแต่ว่าผู้ชมคนอื่นๆเท่าที่เราได้เห็นคอมเมนต์มาถ้าเขาก็มีหลายคนที่หัวเราะงอหายกับหนังเรื่องนี้ซึ่งก็คือเพราะฉะนั้นถึงแม้เราไม่ได้ชอบหนังเรื่องนี้มากนะมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับคุณภาพของหนังแต่อย่างใดเพราะว่าก็ต้องให้คนที่เป็นทาร์เก็ตหลักของหนังเรื่องนี้ตัดสินหนังเรื่องนี้น่าจะดีกว่าครับแต่ว่าคำมารวยแล้วก็จะแสดงความเห็นสั้นๆแล้วกันว่าเราก็จุดที่ชอบมากคือตัวคนที่เล่นเป็นนางเอกเรารู้สึกว่าเธอมีออร่าบางอย่างที่น่าสนใจเหมือนกับว่าเธอเหมาะที่จะได้เล่นหนังอะไรเรื่องอื่นต่อไปได้เหมือนเธอมีเสน่ห์บางอย่างนะครับก็เลยชอบคนที่เล่นเป็นนางเอกในหนังเรื่องนี้มากๆแล้วก็ชอบการทวิสต์ในช่วงกลางเรื่องหรือค่อนไปทางท้ายเรื่องด้วยเพราะเรารู้สึกว่าช่วงแรกๆของหนังมันค่อนข้างน่าเบื่อสำหรับเราแต่ว่าพอผ่านไปได้ระยะหนึ่งแล้วหนังมันมีการหักมุมขึ้นมาเราก็เลยรู้สึกว่าการหักมุมมันช่วยให้หนังเรื่องนี้มันดูสนุกมากขึ้นในระดับหนึ่งครับก็เลยเหมือนเป็นสองจุดที่ค่อนข้างชอบในหนังเรื่องนี้ครับแล้วก็ถ้าจะฉายหนังเรื่องนี้ควบกับหนังเรื่องไหนเราก็จะนึกถึงหนังเรื่อง Family Plot ของหนังปีหนังเรื่องสุดท้ายมั้งกำกับโดยของ Alfred Hitchcock กำกับในปี1976เพราะว่าตัวละครถ้าจะไม่ผิดตัวละครนางเอกใน Family Plot ก็เหมือนเป็นคนทรงหรือว่าเป็นไซคิกที่จริงๆแล้วเป็นอาชญากรต้มตุ๋นเหมือนกันแล้วก็ตัวก็เลยรู้สึกว่าตัวละครนางเอกใน Family Plot กับนางเอกในคำมารวยนี่ก็ประกอบอาชีพคล้ายๆกันนะครับแต่ว่า Family Plot มันจะเป็นหนังตามสไตล์ Hitchcock ว่าเป็นหนังทริลเลอร์มีอะไรตื่นเต้นลุ้นระทึกอะไรมีเรื่องลึกลับผจญภัยอะไรทำนองนั้นถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าเหมาะฉายคู่กันได้ก็คือเรื่อง Son of Ramesses หรือบุตรชายแห่ง Ramesses เป็นหนังฝรั่งเศสกำกับโดยเคลมองโคจิตอหนังปี2022ก็เพราะว่าตัวละครก็ประกอบอาชีพเดียวกันแต่ว่าคราวนี้เป็นผู้ชายก็คือพระเอกของหนังเรื่อง Son of Ramesses เนี่ยจะเป็นชายจากแอฟริกาเหนือเชื้อชาติแอฟริกาเหนือบางที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสแล้วก็ทำหน้าที่เป็นคนทรงหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าจริงๆเขาไม่ใช่คนทรงจริงๆแต่ว่าเขาเป็นอาชญากรแล้วก็ใช้กลเม็ดอะไรบางอย่างที่ทำให้เขาสามารถพูดถึงชีวิตของลูกค้าได้อย่างถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เรื่องสันพอดูสิ่งที่ตัวละครนางเอกทำในคำมารวยก็เลยนึกถึงเรื่องสันอบรามาเซสมากๆเพราะว่ามันจะเป็นจุดคล้ายกันคือว่าตัวละครประกอบอาชีพเป็นคนทรงหมอดูแล้วก็ใช้กลเม็ดบางอย่างในการต้มตุ๋นที่ทำให้พวกเขาสามารถล่วงรู้ชีวิตของลูกค้าแต่ละรายได้แต่ว่าสันอบรามาเซสมันจะเป็นหนังสะท้อนสังคมเพราะว่ามันจะพูดถึงเหมือนชีวิตของคนเชื้อชาติแอฟริกาเหนือที่อาศัยอยู่ในฝรั่งเศสว่าชีวิตของพวกเขามันเป็นยังไงบ้างอะไรงั้นแล้วอย่างนั้นครับก็เลยรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีที่ว่าทั้ง3เรื่องนี้ทั้งเรื่องคำมารวยเรื่อง Son of Ramesses แล้วก็เรื่อง Family Plot เนี่ยตัวละครประกอบอาชีพเดียวกันเลยคือเป็นนักต้มตุ๋นที่ฉากหน้าเป็นคนทรงเหมือนกันเลยแต่ว่าหนังทั้ง3เรื่องนี้คือออกมาไม่เหมือนกันเลยเป็น3ช่องเลยคือแบบตัวละครเหมือนกันประกอบอาชีพเดียวกันแต่ว่าเป็นหนังแต่ว่าแต่ละเรื่องเป็นช่องไม่เหมือนกันเลยคือ Family Plot ก็เป็นทริลเลอร์ไปเลยคำมารวยก็เป็นตลกไปเลยส่วนSon of Ramesses ก็เป็นหนังสะท้อนสังคมไปเลยครับ
ก็เลยรู้สึกว่าสามเรื่องนี้ก็เลยเหมาะฉายควบกันมากๆครับแล้วก็จริงๆแล้วหนังเรื่องต่อไปที่เราได้ดูในวันนั้นคือเรื่อง Sometime Somewhere Someone แต่ว่าเราขอข้ามไปก่อนเพราะว่าขอเฉลยว่าเราชอบเรื่อง Sometime Somewhere Someone มากที่สุดในงานกลางจอปีนี้ก็เลยอยากเก็บเรื่องนี้ไปพูดเป็นเรื่องสุดท้ายครับเพราะมันเป็นเรื่องที่ชอบมากที่สุดมันเหมือนกับแบบงานออสการ์ที่ต้องแบบอะไรนะมีการแจกรางวัล Best Picture ตอนท้ายของงานอะไรอย่างนั้นครับแล้วก็เรื่องที่ต่อไปที่เราได้ดูคือเรื่อง Kobe Star Boy ของคุณกำกับโดยคุณณชนนท์สุดประเสริฐซึ่งก็เราก็ชอบกับสุดๆในระดับ A+25คือเราชอบความเป็นหนังทดลองของมันชอบวิธีการสร้างหนังของมันที่เหมือนกับว่าถ้าไม่ต้องใช้กล้องถ่ายรูปเลยคือเราเข้าใจว่ามันเป็นฟาวโฟโต้นะคือไม่ใช่ฟาวฟุตเตจด้วยนะคือเพราะว่ามันไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวแต่น่าจะเป็นภาพถ่ายจากหลายๆแหล่งที่ถูกนำมาวางเรียงกันแล้วก็ใช้เสียงบรรยายแล้วก็เหมือนใช้เสียงบรรยายประกอบคู่เสียงบรรยายเล่าเรื่องไปเรื่อยๆโดยใช้ภาพถ่ายฟาวโฟโต้เหล่านั้นมาประกอบการเล่าเรื่องก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นวิธีการสร้างหนังที่ก็คงพบได้แต่ในงานหนังทดลองหรืองานหนังสั้นเหล่านี้เท่านั้นแหละมันคงไม่สามารถสร้างเป็นหนังยาวฉายโรงได้แล้วเราก็มีส่วนใหญ่เราชอบหนังทดลองอยู่แล้วเราก็เลยชอบความเป็นหนังทดลองของหนังเรื่อง Kobe Star Boy มากๆครับแล้วเราก็คือดูแล้วเราก็ชอบที่ว่ามันก็ว่าภาพถ่ายมันไม่ได้สอดรับกันในเรื่อง 100% ในแง่ที่ว่าเหมือนในเรื่องมันเล่าถึงเด็กชายโคบี้คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตัวภาพถ่ายเราจะรู้ว่าได้ว่ามันเหมือนเป็นคนที่มันไม่ซ้ำกันเลยมาเรียงและคนที่ไม่ซ้ำกันเลยในแต่ละภาพมาเรียงกันไปอะไรเงี้ยแต่ว่าในขณะที่เนื้อเรื่องมาเล่าถึงชีวิตของโคบี้เป็นหลักคนเดียวอะเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้ในความเห็นส่วนตัวเราก็เลยรู้สึกว่าการที่ภาพถ่ายมันคือมันไม่ใช่แบบภาพถ่ายของโคบี้คนเดียวที่สอดรับคือในเรื่องมันเล่าถึงโคบี้เป็นตัวละครเอกคนเดียวนะแต่ว่าภาพถ่ายมันไม่ได้เป็นภาพถ่ายของผู้ชายคนเดียวไปเรื่อยๆตั้งแต่ต้นจบเรื่องนะมันเหมือนเป็นภาพถ่ายของคนที่ไม่ซ้ำกันมาเรียงๆกันไปเรื่อยๆอย่างเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไม่ผิดนะเราก็เลยชอบที่การที่ภาพถ่ายมันไม่ได้ฟิตอิน 100% กับเนื้อเรื่องที่มันเล่าเมื่อคือเรารู้สึกมันก็เลยเหมือนเกิดมีรอยปริแตกระหว่างตัวภาพที่เราเห็นกับเรื่องที่เราเล่าด้วยแต่อาจจะไม่ได้ปริแตกอย่างรุนแรงอ่ะคือว่าภาพถ่ายมันจะเข้ากับเรื่องที่เล่าประมาณแค่แบบ 70-80% อะไรอย่างเงี้ยมันจะมี 20% ที่อาจจะไม่ได้เข้ากับเนื้อเรื่องที่เล่าสักทีเดียวแล้วเราก็ชอบที่มันเรารู้สึกว่าความปริแตกความที่มันอาจจะไม่ได้เข้ากับเนื้อเรื่อง 100% เต็มอย่างเนี่ยมันคือเสน่ห์ของหนังทดลองอ่ะเราก็ชอบความปริแตกนี้มันแล้วเราก็เลยทำให้หนังเรื่องนี้มันไม่ได้เป็นเพียงแค่ในเรื่องที่มันเล่าด้วยอ่ะเพราะว่าเหมือนตัวภาพถ่ายมันก็มีอะไรที่มันเป็นส่วนเกินเป็นล้นเกินออกมาจากเนื้อเรื่องที่เล่าด้วยแล้วความล้นเกินความปริแตกออกจากเนื้อเรื่องที่มันเล่าเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเป็นเสน่ห์ที่น่าสนใจดีของหนังเรื่องนี้นะครับหรือของการใช้วิธีการแบบนี้ก็เลยเนี่ยชอบวิธีการสร้างหนังแบบนี้มากๆแล้วก็ชอบความที่ภาพมันก็ไม่ได้เข้ากับในเรื่องแบบ 100% เต็มเสมอไปด้วยครับแล้วก็ส่วนตัวในเรื่องนั้นเราอาจจะไม่ได้ชอบถึงขั้นสุดๆนะเพราะว่าเราก็งงเหมือนกับว่าเขาไม่ได้อินกับตัวละครโคบี้อะไรอย่างนั้นนะเพียงแต่ว่าเราจะจุดแต่ว่าสิ่งที่เราชอบในตัวในเรื่องนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ตัวพุ่งกับหรือตัวหนังเรื่องนี้ไม่ได้ตั้งใจอ่ะคือจุดที่เราชอบคือเรารู้สึกว่าพอหนังมันพูดถึงผู้ชายเด็กชายหนุ่มเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อโคบี้อะไรเงี้ยแล้วก็พูดถึงดวงดาวที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายปีแสงด้วยเนี่ยแล้วก็ไม่จะไม่ได้นะว่าห่างไปแบบเป็นล้านปีแสงหรือว่าร้อยปีแสงอะไรเงี้ยเราก็ได้เหมือนเกิดเราตัวเราเวลาที่ดูเราก็ได้รู้สึกว่าเกิดความรู้สึกว่างโหว่ในจิตใจในแง่ที่ว่ามันพูดพอหนังมันพูดถึงคนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่งบนโลกนี้กับจักรวาลที่กว้างใหญ่ดวงดาวที่แบบห่างออกไปไม่รู้กี่ร้อยล้านไมล์กี่ร้อยล้านกิโลเมตรเนี่ยแล้วก็ระยะทางการเดินทางก็อาจจะแบบไม่รู้กี่ร้อยปีแสงหรือกี่ล้านปีแสงเนี่ยมันก็เลยทำให้เราตระหนักได้ว่ามันจักรวาลนี้มันกว้างใหญ่มากๆแล้วก็การเวลาในจักรวาลมันก็นานมากด้วยเหมือนชีวิตมนุษย์แค่80ปีแต่ว่าจักรวาลนี้มันแบบไม่รู้กี่ล้านปีกี่ร้อยล้านปีกี่พันล้านปีอะไรมาแล้วเนี่ยแล้วพอเรา
ดูเรื่องโคบี้สตาร์บอยแล้วนึกถึงจุดนี้เราก็รู้สึกแปลกๆกับ existence ของมนุษย์นะแบบเหมือนมนุษย์คนหนึ่งชีวิตมนุษย์เรานี่มันช่างเล็กจ้อยเหลือเกินนะทั้งขนาดของตัวเราเมื่อเทียบกับขนาดของจักรวาลแล้วก็อายุไขของคนเราเมื่อเทียบกับอายุของจักรวาลด้วยอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าพอผนังมาพูดถึงชีวิตคนธรรมดาเด็กคนธรรมดาคนหนึ่งที่ชื่อโคบี้แล้วก็พูดถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวาลทั้งในแง่ space and time เทียบเคียงกันไปด้วยแล้วเนี่ยมันก็เลยทำให้เรารู้สึกอะไรบางอย่างถึงรู้สึกสะท้อนใจถึงความเล็กจ้อยของชีวิตมนุษย์มันเราก็เลยเหมือนประทับใจตรงจุดนี้มากๆถึงแม้ว่าหนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้จงใจพูดถึงประเด็นนี้เลยก็ตามครับแล้วก็ถ้าจะฉายหนังเรื่องนี้ควบกับหนังเรื่องไหนเราก็จะนึกถึง2เรื่องครับเรื่องแรกคือเรื่อง Voices of a Distant Star ของมาโกโตชินไกที่หลายคนอาจจะดูไปแล้วหนังแอนิเมชันของเขาปี2002เป็นหนังสั้น Voices of a Distant Star ก็คือเสียงจากดวงดาวที่ห่างไกลเพราะว่ามันก็หนังเรื่องนี้มันก็พูดถึงคนเหมือนพระเอกกับนางเอกเหมือนคนนึงอยู่บนโลกแล้วคนนึงอยู่ในจักรวาลห่างไกลแล้วก็สื่อสารทางเสียงด้วยกันมันก็เลยพูดถึงแบบว่าจักรวาลที่ห่างไกลทั้งในสเปซเหมือนก็พูดถึงเหมือนอย่างโคบี้สตาร์บอยมันก็จะพูดถึงคนบนโลกกับดวงดาวที่อยู่ห่างไกลออกไปมากทั้งในเรื่องระยะทางและการเวลาและส่วน Voices of the Distant Star มันก็พูดถึงคนบนโลกกับคนอีกคนหนึ่งที่อยู่ห่างไกลออกไปมากในทางจักรวาลที่ห่างไกลมากทั้งในแง่ระยะทางและการสื่อสารก็ห่างไกลมากในแง่เวลาเช่นกันก็เลยรู้สึกว่าพอดูโคบี้สตาร์บอยแล้วก็เลยนึกถึงหนังเรื่อง Voices of a Distant Star ด้วยส่วนหนังอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเหมาะฉายควบกับอะไรอย่างโคบี้สตาร์บอยก็คือเรื่อง Decoding เป็นหนังทดลองของไมเคิลวอลลินประมาณปี1988ก็เพราะว่า Decoding เนี่ยถ้าเราจำไม่เราเคยดูหนังเรื่องนี้มา20กว่าปีก่อนนะก็ไม่แน่ใจว่าจำถูกหรือเปล่าแต่เราเหมือนจำได้ว่าเรื่อง Decoding เนี่ยมันจะเป็นการเอาไฟล์ฟุตเทจต่างๆจากหลายๆแหล่งอะไรเงี้ยมาเรียงรายเข้าด้วยกันโดยใช้เสียงบรรยายที่เพื่อเชื่อมฟาร์ฟุตเตจจากหลายๆแหล่งเข้าด้วยกันโดยที่ตัวฟาร์ฟุตเตจกับเสียงบรรยายนี่ก็อาจจะไม่ได้เข้ากัน 100% เต็มครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยรู้สึกว่ากลวิธีที่ใช้ในโคบี้สตาร์บอยกับในหนังเรื่อง Decoding นี่มันก็มีความเข้ามันก็มีความสอดคล้องกันเหมือนกันเพียงแต่ว่าในโคบี้สตาร์บอยเนี่ยอาจจะเป็นฟาร์โฟโต้ส่วน Decoding นี่เป็นฟาร์ฟุตเตจแต่ว่าก็เป็นการนำนี่แหละการนำสื่อจากแหล่งอื่นมาใช้ประกอบเสียงเล่าของตัวเองโดยที่ภาพที่นำมาใช้มันก็อาจจะไม่ได้เข้ากับเสียงเล่า 100% ด้วยนะครับแล้วก็จะบอกว่าหนังเรื่องโคบี้สตาร์บอยเนี่ยเราเคยเป็นน่าจะเป็นหนังเรื่องที่3ของคุณรชนนท์สุดประเสริฐที่เราได้ดูในหนังสองเรื่องอีก2เรื่องของเขาที่เราได้ดูคือเรื่อง In a Past Life Theater เป็นหนังปี2022ซึ่งเรื่องนั้นเราชอบในระดับA+25แล้วก็หนังเรื่อง A Tofu in the Last Karaoke Night ก็เป็นหนังปี2022เหมือนกันแล้วเราก็ชอบในระดับ A+25 เหมือนกันคือ In a Past Life Theater ก็ถ้าจำไม่ผิดก็พูดถึงชายหนุ่มคนหนึ่งที่เข้าไปในโรงหนังแล้วก็มันดูแต่ฉากอะไรซ้ำๆแล้วก็เหมือนติดอยู่ในโรงหนังแห่งนั้นจนหนวดเครางอกอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มันเป็นหนังเซอร์เรียลเรื่องหนึ่งแล้วก็ส่วนเรื่องอะไรนะA Tofu in the Last Karaoke Night ก็ถ้าจะไม่ผิดก็พูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่เข้าไปในร้านอาหารที่กำลังจะปิดกิจการเพื่อรำลึกความหลังแล้วก็เหมือนมีเรื่องอะไรเหมือนมีปฏิสัมพันธ์กับบอยตอนแรกอาจจะทะเลาะกันและตอนหลังอาจจะทะเลาะกันช่วงแรกหรือเปล่าเราจำไม่ได้นะก็เป็นหนังแต่จำได้ว่าก็ประทับใจหนังเรื่อง A Tofu in the Last Karaoke Night มากพอสมควรและพอเราเทียบหนังสามเรื่องนี้เข้าด้วยกันเนี่ยก็บอกไม่ได้นะว่าชอบหนังเรื่องไหนมากสุดอาจจะชอบโคบี้สตาร์บอยมากสุดก็ได้มั้งแต่ว่าจริงๆก็ชอบในระดับ A+25เท่ากันทั้ง3เรื่องแต่ว่าแล้วก็แต่จุดๆพอเทียบ3เรื่องนี้เข้าด้วยกันเราก็เลยรู้สึกว่าจุดหนึ่งที่น่าสนใจมี2จุดที่น่าสนใจในหนังของคุณรชนนท์สุดประเสริฐ3เรื่องที่เราได้ดูก็คือว่าเขาตั้งชื่อเรื่องที่ทำใหพอได้ยินชื่อเรื่องปุ๊บเราจะเชื่อมโยงกับหนังที่ดูได้ทันทีอ่ะคือแบบ In the Past Life Theater นี่เราดูมาแล้ว2ปีแต่ว่าเหมือนพอได้ยินชื่อหนังเรื่องนี้ปุ๊บเราก็จะเหมือนพอนึกออกทันทีว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ย
แล้วเราว่าโคบิสแล้วก็อาโทฟูอินเดลัสคาราโอเกะไนนี่มันก็คือเห็นชื่อหนังมันก็นึกออกทันทีว่ามันพูดถึงคือสุดท้ายในร้านอาหารหรือร้านคาราโอเกะอะไรทํานองเนี้ยมันก็คือพอได้ยินชื่อหนังอ่ะจะนึกถึงหนังเลยทันทีแล้วโคบิสตาร์บอยอ่ะชื่อหนังเราคิดว่าผ่านไปอีก2-3 ปีอ่ะพอเราได้ยินชื่อหนังโคบิสตาร์บอยเราก็จะนึกออกทันทีว่าในเรื่องโคบิสตาร์บอยมันเป็นยังไงก็คือพูดถึงเด็กชายโคบิคนพบดวงดาวแล้วก็เป็นหนังที่มีคนแล้วที่แบบใช้ฟาวโฟโต้มาประกอบการเล่าเรื่องอะไรทํานองเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าทั้ง3เรื่องเนี้ยมาแสดงให้เห็นว่าคุณรัชนนท์ตั้งชอบการตั้งชื่อหนังของคุณรัชนนท์มากๆเพราะว่าชื่อหนังของเขามันทําให้นึกถึงตัวหนังได้ทันทีเลยแล้วก็รู้สึกว่าทั้ง3เรื่องเนี้ยถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชอบสุดๆถึงระดับ A+30เพราะว่าอารมณ์เราอาจจะไม่ได้พีคหรือขนาดดูหนังหรืออารมณ์ตัวเราอาจจะไม่ได้เวฟเลงตรงกับหนังสักทีเดียวแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราเป็นหนังของเขามันโฟกัสเอ้ยมัน unforgettable ว่ะคือเหมือนกับว่าคือถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ชอบสุดขีดนะแต่ว่าเราผ่านไป2-3 ปีเรื่องจำหนังของเขาได้อยู่ว่ะจำได้ว่าหนังของเขามันเกิดอะไรขึ้นบ้างหรือว่ามันมีความแตกต่างจากหนังเรื่องอื่นยังไงบ้างอะไรเงี้ยทั้งเรื่อง In the Past Life Theater เรื่อง In the Past Life Theater เรื่อง A Tofu in the Last Karaoke Night แล้วก็เรื่อง Kobe Star Boy คือเรารู้สึกว่าหนังของเขามันมีความน่าจดจำมันมีความฝังแน่นในความทรงจำของผู้ชมได้ก็เลยรู้สึกว่าหนังของคุณรัชนนท์สุประเสริฐ3เรื่องนี้เป็นมันเราชอบ2จุดนี้ครับรู้สึกว่ามันมีอะไรที่มันน่าจดจำแล้วก็มีการตั้งชื่อเรื่องที่มันทำให้นึกถึงตัวหนังได้ทันทีครับแล้วก็เรื่องที่5ที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่อง Bon Voyage Miss Space Traveler กำกับโดยคุณมนัสนันท์พิมพ์แมนอันนี้เราก็ชอบระดับ A+25หรือชอบเกือบสุดๆก็คือว่าเราจะก็คืออ๋อก็คือตอนดูเราจะงงๆว่าหนังเรื่องนี้มันเป็นซิมโบลหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คือตอนแรกก็เอ๊ะหนังเรื่องนี้มันต้องการจะเป็นหนังไซไฟหรือเปล่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีความหนักแน่นในแบบทางวิทยาศาสตร์อะไรเลยไม่ได้บอกเหตุผลว่าพวก Space Traveler โครงการพวกนี้มันตั้งขึ้นมาเพราะอะไรโลกในอนาคตมันแตกต่างจากโลกปัจจุบันยังไงอะไรเงี้ยมันหนังไม่ได้มีความเน้นไปทางวิทยาศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นมันก็ไม่น่าจะเป็นมันก็การเดินทางของตัวนางเอกเนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นการเดินทางไปอวกาศจริงๆ literally อะไรเงี้ยมันน่าจะเป็นสัญลักษณ์หรือเปล่าตอนดูเราก็จะนึกก็จะไม่แน่ใจว่ามันเป็นสัญลักษณ์แทนอะไรคือตอนแรกเราจะนึกว่าเอ๊ะหรือว่านางเอกแบบว่าป่วยใกล้ตายก็เลยแบบต้องร่ำลาทีละคนแต่ว่ามันก็หนังเรื่องอะไร The Carmen Line อ่ะซึ่งเป็นหนังสั้นที่เราชอบมากกำกับโดยเรื่อง The Carmen Line มันจะเป็นหนังสั้นปี2014กำกับโดยออสการ์ชาร์ปก็แล้วเราก็ชอบหนังเรื่อง The Carmen Line สุดขีดอันนั้นมันจะพูดถึงแม่ที่อยู่ดีๆก็แบบตัวค่อยๆลอยขึ้นเหนือพื้นแล้วค่อยๆลอยขึ้นสู่อวกาศไปเรื่อยๆโดยที่แบบสมาชิกครอบครัวพยายามทำทุกวิถีทางให้แม่ลงมาติดดินแต่แม่ก็ยังค่อยๆลอยขึ้นสู่อวกาศไปเรื่อยๆแล้วเราตอนดูเราก็ร้องห่มร้องไห้เพราะตอนดูเราจะเข้าใจว่าการที่แม่ลอยขึ้นสู่อวกาศมันจริงๆมันพูดถึงผู้หญิงที่อาจจะแบบป่วยเป็นมะเร็งใกล้ตายอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนลูกพยายามยื้อยังไงก็ยื้อไม่ได้แล้วอะไรเงี้ยนะเพราะแต่ว่าตอนที่เราดูเรื่องตอนแรกก็คือตอนที่ดู Bon Voyage Miss Space Traveler อ่ะมันทฤษฎีแรกที่เราตั้งขึ้นมาแต่ระหว่างที่ดูคือเอ๊ะมันพูดถึงคนที่ป่วยใกล้ตายหรือเปล่าแล้วก็ปัดตกไปเพราะว่าตัวละครอื่นๆโดยเฉพาะตัวครอบตัวแม่นางเอกอ่ะทำมันก็บอกว่าทำมันก็สิ่งที่นางเอกทำมันคือ choice ที่นางเอกเลือกเองซึ่งถ้าเป็นการป่วยใกล้ตายมันไม่ใช่ choice ที่คนเราเลือกเองได้ไงเพราะฉะนั้นก็เลยมันตอนแรกเราจะคิดเอ๊ะตัวละครเอกป่วยใกล้ตายหรือเปล่าต้องมันก็ค่อยร่ำลาทีละคนแต่ว่าก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นชอยที่นางเอกเลือกเองเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่น่าจะเป็นการป่วยใกล้ตายแล้วก็ตอนที่เราดูก็คือจริงๆก็เราก็คิดว่าหรือว่ามันพูดถึงก็เลยคิดถึงทฤษฎีที่สองขึ้นมาว่าหรือว่ามันพูดถึงการที่คนเราจะแบบว่าออกเดินทางไปตั้งรกรากที่ต่างประเทศอะไรเงี้ยจะแบบไม่อยากอยู่ประเทศตัวเองแล้วอะไรเงี้ยย้ายไปอยู่ต่างประเทศอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เอ๊ะทำไมมันต้องแบบว่าตัวแม่มันต้องทำไมมันต้องแบบว่าเศร้าสร้อยขนาดนั้นด้วยเพราะว่าถ้าแค่ย้ายไปต่างประเทศเนี่ยมันก็บินกลับมาประเทศไทยแบบปีละครั้งก็ได้อะไรเงี้ยหรือว่าแบบก็โทรคุยกันตลอดเวลาก็ได้อะไรเงี้ยมันไม่เห็นต้องแบบเสียอกเสียใจอะไรกันขนาดนั้นเลยอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่ามันหมายถึงการไปตั้งรกรากต่างประเทศหรือเปล่าเพราะว่าถ้าแค่การไปตั้งโรงแรมต่างประเทศมันก็แบบบินกลับมาเยี่ยมทุกปีก็ได้อะไรทำนองนั้นแต่ว่าตัวอีในหนังเรื่องนี้ตัว
ตัวนางเอกมันเหมือนกับว่าไปแล้วจะไปแล้วไปรับไม่กลับมาเลยอะไรทํานองนั้นเนี่ยแล้วก็ติดต่อสื่อสารกับคนบนโลกก็อาจจะทําไม่ได้ง่ายๆในภายหลังด้วยก็เลยรู้สึกว่าหรือก็เลยไม่ค่อยแน่ใจว่ามันหมายถึงคนที่ไปตั้งรกรากต่างประเทศหรือเปล่าแล้วก็มันทฤษฎีที่3กว่า4ก็คือที่เราคิดขึ้นมาในหัวระหว่างที่ดูหนังก็คือว่าหรือมันหมายถึงเพราะว่าคนที่แบบว่าลี้ภัยไปต่างประเทศอะไรทํานองเนี้ยหรือว่าคนที่แบบกําลังจะติดคุกอะไรทํานองเนี้ยมันก็ว่าคนที่แบบรู้ว่าถ้าทําอะไรอย่างนึงน่ะตัวเองจะต้องลี้ภัยไปทําพอทําไปแล้วตัวเองเป็นช้อยส์ตัวเองเลือกทําแล้วถ้าทําไปแล้วตัวเองจะต้องลี้ภัยไปต่างประเทศหรือว่าถ้าทําไปแล้วตัวเองจะต้องติดคุกอะไรทํานองนั้นก็เลยแต่ให้แบบว่าต้องแบบร่ำลาเพื่อนร่ำลาคนอื่นๆก่อนแล้วตัวแม่ก็จะน้อยอกน้อยใจว่าทำไมตัวลูกสาวถึงเลือกช้อยส์นี้ที่จะทำให้ตัวเองไม่ได้ติดต่อกับลูกสาวอีกอะไรทำนองนั้นแต่ว่าอันนี้ก็คือระหว่างที่ดูแล้วก็คิดถึงทฤษฎีเหล่านี้ไปนะแต่ว่าพอดูจนจบแล้วเราก็คิดว่าเอ๊ะก็คงอาจจะทฤษฎีที่เราคิดก็อาจจะไม่ตรงกับตัวผู้กำกับก็ได้แต่ว่าก็เลยสรุปว่าจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้จริงๆแล้วมันเป็นซิมโบลถึงอะไรแต่เราก็ถึงเราไม่แน่ใจหรือเราไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้เป็นซิมโบลถึงอะไรแต่เราก็ชอบหนังเรื่องนี้ในระดับมากกับสุดๆไปดีครับเพราะว่าก็จุดที่ชอบมากคือว่าเราชอบความที่มันอะไรอย่ากล้าที่จะแบบไม่สมจริงอย่างตรงไปตรงมาเลยโดยเฉพาะฉากจบอ่ะคือเราชอบสุดขีดที่แบบว่าฉากจบเป็นแบบจรวดของเล่นบินขึ้นไปเลยอะไรเงี้ยคือแบบไม่ต้องลงทุนอะไรทั้งสิ้นแต่ว่าใช้เป็นจรวดของเล่นไปเลยคือเรารู้สึกว่ามันอันนี้คือเป็นเสน่ห์ในแบบที่คล้ายๆหนังทดลองนะครับแล้วเราก็ชอบหนังทดลองอยู่แล้วเพราะนั้นเราก็เลยชอบที่หนังเรื่องนี้มันมีเสน่ห์แบบหนังทดลองอยู่ด้วยโดยที่ก็คือซึ่งก็คือการที่แบบว่าเป็นหนังพูดถึงนักบินอวกาศแต่ว่าไม่ต้องเน้นความสมจริงด้านอวกาศไม่ต้องเน้นทุนสร้างอะไรทั้งสิ้นอะไรอย่างเงี้ยใช้แบบจรวดของเล่นก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็เลยชอบจุดนี้มากๆก่อนแล้วก็จบเลยว่าชอบการแสดงของคุณคณิษฐานงรุตในฉากท้ายในฉากช่วงท้ายมากๆด้วยที่ตอนที่เธอร่ำลาลูกสาวในช่วงท้ายเรารู้สึกว่าฉากนั้นคุณคณิษฐานงรุตเล่นได้เศร้ามากๆเลยครับแล้วก็ถ้าจะฉายหนังเรื่อง Bon Voyage Miss Space Traveler ควบกับหนังเรื่องไหนเราก็จะนึกถึงหนังทดลองของ Klaus Weibony เป็นผู้กำกับชาวเยอรมันตะวันตกก็เป็นหนังทดลองปี1968ครับก็ชื่อเรื่อง Up to the Stars เพราะว่าเรื่อง Up to the Star เนี่ยมันจะพูดถึงระยะมันจะพูดถึงนักบินอวกาศที่บินเหมือนกับว่านักบินอวกาศกลุ่มนึงมีทั้งผู้หญิงผู้ชาย 5-6 คนอะไรเงี้ยที่ถูกส่งจากโลกไปดาวอังคารมาเป็นหลังปี1968นะแล้วก็แต่ว่าทั้งเรื่องอะคือเหมือนถ่ายในห้องนั่งเล่นบ้านใครก็ไม่รู้คือทั้งในเรื่องมันเกิดขึ้นในยานอวกาศเป็นเหมือนกับว่าชิงรักหักสวาดกันแบบนักบินอวกาศผู้หญิงผู้ชาย 5-6 คนแบบว่าชิงรักหักสวาดกันในระหว่างการเดินทางไปดาวอังคารอะไรเงี้ยแต่ว่าในเรื่องทั้งหมดเกิดขึ้นบนยานอวกาศแต่ว่าถ่ายในห้องนั่งเล่นตั้งแต่ต้นจนจบเรื่องคือแบบว่าไม่ต้องมีการลงทุนเหมือนยูเรนัสอะไรทั้งสิ้นแบบว่าในกุกุนั่นแหละแบบว่าหญิงชายนักแสดงหญิงชายห้าหกคนเดินยืนนั่งนอนในห้องนั่งเล่นนี่แหละแล้วก็ใช้เสียงบรรยายบอกว่านี่แบบวินักบินอวกาศชิงรักหักสวาดกันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยแต่ว่าถ่ายในห้องนั่งเล่นเป็นเลยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องของ Klaus Weibony เนี่ยเรื่องนี้เราแบบชอบสุดขีดมากๆเรื่อง Up to the Stars แล้วก็รู้สึกว่าเรื่อง Up เราก็เลยเป็นจุดที่เราพอดูเรื่อง Bon Voyage Miss Space Traveler ที่พูดถึงนักบินอวกาศแต่ว่าใช้เสน่ห์ของความทุนต่ำอย่างเต็มที่อะไรเงี้ยเราก็เลยจะนึกถึงหนังเรื่อง Up to the Stars มากๆครับแล้วจริงๆเราถ้าจะไม่ผิดเรารู้สึกว่ามันมีหนังสั้นไทยเมื่อ 5-6 ปีก่อนที่เคยฉายประกอบ Screening Room นะที่มันจะเป็นพูดถึงเรื่องการเดินทางในอวกาศเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ถ่ายในห้องเหมือนกับว่าถ่ายในห้องในคอนโดแห่งหนึ่งมั้งแต่ว่าทำเหมือนกับว่าอีห้องในคอนโดแห่งนี้เป็นยานอวกาศที่ลอยออกไปในอวกาศแต่ว่าเรานึกยังไงก็ยังไม่ออกนะว่าหนังเรื่องนั้นคือเรื่องอะไรถ้าใครนึกออกก็มาคอมเมนต์บอกเราใน YouTube หรือใน Facebook ด้วยก็ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่6ที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่อง In the Same Breath หรือในลมหายใจเดียวกันของคุณณัชชาสัพพวิชุอันนี้ก็เป็นหนังที่ชอบสุดอันนี้เรื่องนี้จะชอบสุดขีดมากๆเลยครับก็ชอบประเด็นในหนังเรื่องนี้มากๆแล้วก็ชอบประเด็นมากๆที่พูดถึงเรื่องการอารมณ์ความต้องการทางเพศของวัยรุ่นแล้วเราก็ชอบมากๆที่เรื่องนี้มันพูดถึงตัวละครมันพูดถึงความวอนของผู้หญิงที่มีต่อผู้ชายด้วยอะไรเงี้ยเพราะเราชอบหนังที่นำเสนอความต้องการทางเพศของผู้หญิงนะครับแล้วเรื่องนี้มันก็เหมือนจะเป็น
มันจะเป็นมุมมองที่ผู้หญิงมองผู้ชายซะเป็นส่วนใหญ่อะไรเงี้ยก็เลยทำให้ชอบเรื่อง In the Same Place มากๆแล้วก็อีกจุดที่มีอีกจุดที่ชอบมากๆคือเราชอบที่หนังเรื่องนี้เหมือนมองเรารู้สึกว่าถ้ามันเย็นชามากกว่านี้อีกสเต็ปนึงมันจะเหมือนหนังมันจะกลายเป็นหนังออสเตรียมันจะเหมือนหนังกลุ่มหนังออสเตรียที่เราชอบมากๆที่กำกับโดยแบบไมเคิลฮานาเก้อูริคเซเดลเจสสิก้าเฮาส์เนอร์แล้วก็พุ่มกับออสเตรียคนอื่นๆเนี่ยเรารู้สึกว่าพุ่มกับหนังออสเตรียหลายๆคนน่ะจะมองตัวละครของเขาด้วยสไตล์เย็นชาแล้วก็จะมักจะมีตัวละครทำนองนี้คือตัวละครที่เหมือนกับว่าเป็นแบบคนดีชนชั้นกลางในสังคมอะไรเงี้ยทำตัวปฏิบัติตามนอร์มของชนชั้นกลางในสังคมอะไรเงี้ยประพฤติถูกต้องตามศีลธรรมของชนชั้นกลางในสังคมแล้วก็จะมีตัวละครที่แบบว่าไม่เข้ากับนอร์มนี้อะไรเงี้ยแล้วก็แต่ว่าอีพวกตัวละครที่ปฏิบัติตามนอร์มของชนชั้นกลางในสังคมนี้มันก็จะต้องเจออะไรเหี้ยใส่ในหนังออสเตรียเหล่านี้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าหนังเรื่อง In the Same Breath นี่มันก็จะมีตัวละครทำนองนี้อยู่ในหนังอะไรเงี้ยแล้วก็จะตัวละครแล้วก็หนังมันก็แล้วก็อะไรอ่ะหนังมันก็มีความมองตัวละครได้สไตล์เย็นชาแล้วแต่ยังไม่ถึงขั้นหนังออสเตรียไงมันเหมือนกับว่าหนังมันค่อนข้างมองตัวละครนางเอกในแบบที่อินทิเมทหรือในแบบเข้าในแบบที่อบอุ่นเหมือนมองตัวละครนางเอกในแบบที่อบอุ่นนิดนึงอะไรเงี้ยแหละมันก็เลยถ้ามันหนังมันแบบถอยห่างจากมีความเย็นชามากกว่านี้อีกนิดหน่อยอ่ะเราจะรู้สึกว่ามันเทียบชั้นกับหนังออสเตรียได้เลยนะครับก็เลยอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ชอบในหนังเรื่อง In the Same Breath มากๆครับอีกจุดหนึ่งที่ชอบสุดขีดก็คือว่าเราชอบการวิธีการไม่เล่าตรงๆหรือวิธีการไม่ให้ผู้ชมเห็นตรงๆในหนังเรื่องนี้เพราะเรารู้สึกว่าในหนังเรื่องนี้มันมีหลายจุดมากที่แบบว่าที่ผู้ชมจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์สำคัญตรงๆอะไรเงี้ยมีหลายอย่างมากในหนังเรื่องที่มันเกิดขึ้นออฟสกรีนคือแบบว่าในเรื่องสิ่งสำคัญอาจจะเกิดฉากสำคัญอาจจะแบบว่าไม่เราสิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นฉากสำคัญที่เกิดขึ้นในหนังเรื่องนี้เราจะได้เห็นฉากก่อนหน้าและฉากหลังจากนั้นแต่เราจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์คือเราจะได้เห็นฉากก่อนเหตุการณ์สำคัญและฉากหลังเหตุการณ์สำคัญแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นตัวเหตุการณ์สำคัญนั้นแล้วเราก็จะไม่แน่ใจด้วยว่าเกิดอะไรขึ้นในเหตุการณ์สำคัญนั้นเราได้แต่ต้องจินตนาการเอาเองและหนังเรื่องนี้ก็มีวิธีการสื่อถึงอะไรหลายๆอย่างของตัวละครผ่านทางบทสนทนาหรือผ่านทางเจสเชอร์ของตัวละครด้วยอย่างที่ผู้ชมคนอื่นๆหรือนักวิจารณ์ต้องก็สังเกตเลยว่าตัวละครบางคนจริงๆแล้วอาจจะเป็นสาวไซไลน์ก็ได้แต่ว่าซึ่งเส้นหนังมันจะไม่ได้บอกตรงๆเลยแต่ว่าเราจะต้องอนุมานเอาเองผ่านทางการแสดงออกเพียงเล็กน้อยของนักแสดงหรือว่าตัวละครอาจจะแบบว่ามีเซ็กกับผู้ชายจนอาจจะตั้งครรภ์ก็ได้อะไรเงี้ยซึ่งหนังซึ่งตัวละครก็จะแบบว่าพูดถึงเรื่องนี้ผ่านทางประโยคเพียงแค่ไม่กี่ประโยคเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้พูดตรงๆด้วยแต่ว่าตัวพูดถ้าผู้ชมก็ต้องคิดเอาเองผ่านทางสื่อที่ตัวละครพูดแบบไม่ตรงก็เลยรู้สึกว่าพุ่มกับหนังเรื่องนี้เก่งสุดขีดมากๆในการชอบจุดนี้มากๆในการบอกว่าสื่อถึงอะไรหลายๆอย่างที่ผู้ชมไม่ได้เห็นโดยตรงผ่านทางบทสนทนาที่แบบไม่ได้พูดถึงสิ่งนั้นตรงไปตรงมาผ่านทางการไม่ให้ผู้ชมได้เห็นเหตุการณ์สำคัญผ่านทางหรือเห็นอะไรเพียงแค่เศษเสี้ยวเดียวของสิ่งที่หลงเหลือจากเหตุการณ์สำคัญนั้นหรืออะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าวิธีการเล่าเลือกว่าจะเล่าไม่เล่าอะไรเลือกจะให้ผู้ชมเห็นหรือไม่เห็นอะไรในหนังเรื่องนี้ได้เป็นอะไรที่แบบว่าขั้นเทพมากๆขั้นเซียนมากๆครับก็เลยชอบจุดนี้ในหนังเรื่อง In the Same Breath มากๆแล้วก็มากๆเลยครับก็เดี๋ยวดูว่ามีจบอะไรไว้อีกบ้างก็อันนี้ครับก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ชอบหนังเรื่อง In the Same Breath มากๆแล้วก็ถ้าจะอ๋อแล้วก็จะจดว่าเคยหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังของคุณนัชชาสันพวิชูเรื่องที่สองที่นัชชาสันพวิชูที่เราเรื่องที่สองที่เราได้ดูในที่ก่อนหน้านี้เราได้ดูหนังของเขาอีกเรื่องในตอนกลางปีคือเรื่อง I Cry Several Times ก็เป็นหนังสั้นๆเป็นเหมือนฟาวฟุตเทจสามจอเหมือนกับว่าฟาวฟุตเทจแบ่งหน้าจอออกสเปรสสกรีนออกไปสามส่วนแล้วก็นำฉากผู้หญิงร้องไห้จากคลิปผู้หญิงร้องไห้จากหลายๆแหล่งมารวมเข้าไว้ด้วยกันซึ่งเรื่อง I Cry Several Times แล้วก็ชอบสุดๆถึงระดับ A+30ครับแต่ว่ายังไงก็ชอบน้อยกว่าหนังเรื่อง In The Same Breath คือเรื่อง In The Same Breath นี่เรารู้สึกว่าแบบคันเทพมากก็ชอบสุดถือว่าเป็นบรรดาหนึ่งในหนังไทยที่ชอบสุดขีดมากๆเลยครับแต่ว่าเรื่อง
เรื่องไอ้ Cry Several Times นี่ก็แสดงให้เห็นว่าคุณนัชชานี่ก็ฝีมือมากๆเหมือนกันจำได้ว่าฉากสำคัญในไอ้ Cry Several Times คือฉากยิ่งรักชินวัตรร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วก็ถูกใส่เข้ามาในหนังเรื่องไอ้ Cry Several Times ด้วยแล้วก็ถ้าจะฉายหนังเรื่องนี้เรื่อง In the Same Breath ควบกับหนังเรื่องไหนเราก็จะนึกถึงหนังสองเรื่องแรกก็คือเรื่องไอ้เป็นหนังนิเทศจุฬาทั้งสองเรื่องเลยเรื่องแรกก็คือเรื่องไอเยอโกกับเป็นหนังปี2016กำกับโดยคุณชัญญาจิวโชติกำจรก็เพราะเป็นหนังที่เกี่ยวกับความรักในค่ายปฏิบัติธรรมเหมือนกันเรื่องไอเยอโกนี่จะเป็นเรื่องสองสาวเลสเบี้ยนต่อไปปฏิบัติธรรมนุ่งขาวห่มขาวที่วัดแห่งหนึ่งก็เลยรู้สึกว่าเออมันเป็นหนังเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรมแล้วก็มีเรื่องโรแมนติกแล้วก็คล้ายๆเหมือนกันครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าไอเยียโกจะเป็นเลสเบี้ยนแต่ว่า In the Same Breath นี่จะเป็นชายหนุ่มหญิงสาวแล้วก็มีเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าฉายเหมาะฉายควบกับหนังเรื่อง In the Same Breath ก็คือหนังเรื่องธรรมดาสุดสามัญหรือ Blind ที่แปลว่าตาบอดก็เป็นหนังนิเทศจุฬาเหมือนกันกำกับโดยคุณกาญจนาเอกสินเป็นหนังปี2008เพราะว่าเรื่องธรรมดาสุดสามัญมันจะพูดถึงตัวละครหญิงกับความต้องการทางเพศเหมือนกันโดยที่ธรรมดาสุดสามัญนั้นตัวถ้าจะไม่ผิดตัวนางเอกก็คือเป็นครูที่อยู่ในโรงเรียนหญิงล้วนแล้วก็ตัวครูเนี่ยจะทำงานพิเศษคือการไปอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังทีนี้ก็จะวันนึงเธอก็ไปอ่านหนังสือให้เด็กสาวตาบอดและเด็กสาวตาบอดก็ขอให้คุณครูเนี่ยอ่านในเรื่องแนวอีโรติกให้เธอฟังหน่อยแล้วพอตัวคุณครูเนี่ยอ่านในเรื่องแนวอีโรติกให้กับเด็กสาวตาบอดเนี่ยมันก็เลยเหมือนกับว่าไปกระตุ้นอะไรบางอย่างในตัวคุณครูสาวคนนี้ขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นหนังที่พูดถึงประเด็นกามอารมณ์เรื่องอีโรติกของผู้หญิงได้ดีมากครับก็เลยรู้สึกว่าเรื่องธรรมดาสุดสามัญกับเรื่องอเยโกเนี่ยกับเรื่องนี้ก็เป็นหนังสองเรื่องที่เรารู้สึกว่าเหมาะฉายควบกับหนังเรื่อง In the Same Breath หรือในลมหายใจเดียวกันครับแล้วก็อีกเรื่องที่7ที่เราจะพูดถึงคือเรื่องนางเงือกจำแลงหรือ Mermaid Mimicry กำกับโดยคุณชิตพลแพงเวียงจันทร์อันนี้ก็เป็นหนังที่เราชอบสุดขีดมากๆเลยครับก็เหมือนจุดแรกก็คือชอบแล้วที่เป็นตัวละครเหมือนเป็นกระเทยที่แต่งเป็นนางเงือกอ่ะเพราะจุดคือพอจุดนี้แล้วก็จำได้ว่าเพราะเราจะอาจจะเคยเขียนถึงไปแล้วว่าตั้งแต่เพราะเรารู้สึกว่านางเงือกมันเป็นอะไรมันมีความเป็นกระเทยมันเป็นเหมือนกับว่ากระเทยหลายคนจะ identify ตัวเองกับนางเงือกอยู่แล้วเพราะว่านางเงือกจะเป็นความเป็นผู้หญิงมันครึ่งหนึ่งไงคือเงือกจะเป็นปลาครึ่งหนึ่งเป็นผู้หญิงครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งก็จะเหมือนกับกระเทยที่จะมีความเป็นผู้หญิงอยู่ในตัวครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นพอเหมือนมีมิครีก็เลยจะทำให้นึกถึงประเด็นด้วยที่เหมือนกับว่านางเงือกกับกระเทยมันเหมือนเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วแล้วก็แต่นี้จุดที่เราชอบสุดขีดจริงๆในหนังเรื่อง Mermaid Mimicry ก็คือว่าเราดูแล้วเรานึกถึงหนังของ Werner Schroeder ซึ่งเราไม่รู้ว่าพุ่งกับตั้งใจหรือเปล่าควรจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้แต่ว่า Werner Schroeder จะเป็นพุ่งกับหนังทดลองของเยอรมันที่เราชอบสุดขีดมากเป็นหนึ่งในพุ่งกับที่เราชอบที่สุดในชีวิตเลยเรารู้สึกว่าถ้าไม่เคยเจอหนังไทยเรื่องไหนที่จะดูแล้วทำให้นึกถึงหนังของ Werner Schroeder แต่เรารู้สึกว่าหนังเรื่อง Mermaid Mimicry เนี่ยมันสามารถปะทะกับหนังของ Werner Schroeder ได้เพราะเรารู้สึกว่า Mermaid Mimicry มันเหมือนเราดูเราไม่เข้าใจเลยเฉพาะช่วงครึ่งหลังของเรื่องว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วจริงๆชีวิตนางเอกมันเป็นยังไงกันแน่อะไรเงี้ยคือครึ่งแรกอะเราพอเข้าใจเนื้อเรื่องว่านางเอกทำงานอยู่ในคณะละครสัตว์ทำงานเป็นนางเงือกจำแลงมีเรื่องชิงรักขัดสวาทกับชายหนุ่มสองคนอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเอ๊ะแล้วอยู่ดีทำไมนางเอกเหมือนไปร่วมรักกับผู้ชายหนุ่มหล่ออีกคนที่อาจจะเป็นยามที่ไม่รู้เป็นยามหรือยามรักษาการหรืออะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะก็เลยจะงงๆกับชีวิตนางเอกเหมือนกับว่าหนังเรื่องนี้มันไม่ได้เล่าชีวิตตัวละครนางเอกตรงไปตรงมาเหมือนเราก็ไม่ได้รู้ว่าเธอเป็นใครมาจากไหนมันเหมือนกับว่าเป็นการตัดฉากสั้นๆเล็กๆใน 3-4 ฉากในชีวิตเธอมาเรียงกันซึ่งอาจจะเป็นฉากที่ดูเหนือจริงก็ได้โดยเฉพาะในช่วงท้ายๆของเรื่องอะไรเงี้ยนะรู้สึกว่าช่วงท้ายมันมีความเหนือจริงอยู่อะไรเงี้ยสำหรับเรานะก็เลยรู้สึกว่ามันเหมือนกับหนังของ Werner Schroeder เพราะว่าหนังของ Werner Schroeder บางเรื่องอ่ะมันจะเป็นฉากตัวละครที่เป็นเกย์หรือกระเทยเนี่ยทำกริดเป็นฉากแบบโพสท่าสวยงามอะไรเงี้ยแล้วก็
แล้วก็ในเรื่องไม่ต่อกันเนี่ยเหมือนเป็นฉากแบบนี้มาเรียงต่อกันไปเรื่อยๆเป็นฉากแบบว่าคือเธอโพสท่ามาเรียงต่อกันไปเรื่อยๆแต่ว่ามันทรงพลังมากมันมีความดรีมไลค์มากๆมันเหมือนอยู่ในความฝันที่สวยสดงดงามเพื่อแปลพิสดารบรรยายไม่ถูกเป็นอะไรที่แบบมันแบบว่าไม่ทราบชีวิตอะไรต่อไปอะไรเงี้ยน่ะคือหนังของเวอร์เนสโรเตอร์มันจะเป็นแบบฉากนี้เลยว่าไม่เลยก็เป็นกระเทยโพสท่าไปเรื่อยๆแต่ต้นจนจบเรื่อง2ชั่วโมงกว่าอะไรเงี้ยก็แล้วแต่ว่ามันออกมาแล้วมันดีงามที่สุดเป็นอะไรที่แบบว่าบรรยายไม่ได้อีกต่อไปไม่ทราบชีวิตอีกต่อไปแล้วเราก็ซึ่งเรารู้สึกว่าถ้าไม่มีหนังไทยเรื่องไหนที่แบบทำได้แบบเวอร์เนสโรเตอร์แต่เรารู้สึกว่าเรื่องเมอร์เมดมินิครีเนี่ยทำแต่ว่าเวอร์เนสโรเตอร์ไม่ได้ทำแนวนี้หมดทุกเรื่องนะหลายเรื่องของเขาก็จะเป็นหนังเล่าเรื่องอ่ะแต่ว่ามันก็จะมีความเฮี้ยนๆอยู่ก็คือเวอร์เนสโรเตอร์จะมีทั้งหนังเล่าเรื่องแล้วก็จะมีหนังบางเรื่องที่บอกว่าเหมือนแทบไม่ได้เล่าเรื่องอีกต่อไปแต่ว่าเป็นฉากกระเทยโพสท่าแต่ต้นจนจบเรื่องยาว2ชั่วโมงทำนองเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าพอดูเมอร์เมดมินิครีเนี่ยหรือนางเงือกจำแลงเนี่ยเราก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นหนังไทยเพียงไม่กี่เรื่องที่ทำให้เราดูแล้วรู้สึกว่ามันสามารถฉายควบกับหนังของเวอร์เนสโรเตอร์ได้ซึ่งเราก็เลยถ้าฉายเมอร์เมดมินิครีควบกับหนังเรื่องไหนเราก็จะนึกถึงเรื่องไอกาคาทัปปาไม่รู้เป็นภาษากรีกหรือภาษาละตินหรืออะไรนะไอกาคาทัปปาของเวอร์เนสโรเตอร์หรือไม่ก็เรื่อง The Death of Maria Malibran ของเวอร์เนสโรเตอร์คือเรารู้สึกว่าเออหนังเมอร์เมดมินิครีนี่เป็นหนังไทยไม่กี่เรื่องที่แบบฉายปะทะกับหนังของเวอร์เนสโรเตอร์ได้เลยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบมากในเมอร์เมดมินิครีก็คือเรารู้สึกว่ามันสำหรับเรามันเป็นหนังที่ตอบสนองความต้องการทางเพศของเรานะหรือตอบสนองเซ็กชวลแฟนตาซีของเรามากกว่าเพราะเราก็แบบว่ามีความเป็นกระเทยอยู่ในตัวอะไรอย่างนั้นเนี่ยโดยเฉพาะสมัยสาวๆก็ชอบแต่งก็บางทีก็แบบชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยแล้วให้เพื่อนๆจับเราแต่งตัวเป็นผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยก็คือเราก็มีความเป็นกระเทยอยู่ในตัวแล้วเราก็ชอบอะไรอย่างชอบผู้ชายชนชั้นแรงงานอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆก็ชอบทุกชนชั้นแหละซึ่งก็รวมถึงที่ซึ่งก็เราก็ชอบผู้ชายทุกชนชั้นซึ่งก็รวมถึงชอบผู้ชายชนชั้นแรงงานด้วยแล้วก็เพราะฉะนั้นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เราชอบหนังเรื่องนี้มากๆซึ่งก็อาจจะไม่ใช่จุดประสงค์ใดๆของผู้กำกับก็คือว่าเรารู้สึกว่ามันตอบสนองเซ็กชวลแฟนตาซีของเราเพราะว่านางเอกเรื่องนี้เป็นกระเทยแต่ว่ามีผู้ชายชนชั้นแรงงานหล่อๆมาชอบเธอถึง3คนแล้วก็แบบว่าทั้ง3คนนี้ก็แบบมีบุคลิกแตกต่างกันไปอะไรเงี้ยคนนึงก็แบบว่าเป็นหนุ่มที่อาจจะดูติ่มๆเหนียมๆหน่อยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าแอบชอบเธอพยายามจะจีบเธอแต่ว่าอาจจะดูเรียบร้อยหน่อยตัวหนุ่มชนชั้นแรงงานอีกคนก็บอกว่าเป็นหนุ่มมากเหมือนนักมวยดูเข้มเร้าใจอะไรเงี้ยนะค่ะก็ส่วนอีกหนุ่มอีกคนก็เหมือนกับว่าเป็นแบบว่าคนหาเช้ากินค่ำที่ทำงานอย่างเหนื่อยอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าอุ๊ยตายแล้วแบบว่าหนังเรื่องนี้ตอบสนองเซ็กชวลแฟนตาซีของดิฉันอย่างมากเลยนะคะค่ะก็แล้วก็ชอบการใช้กล้องในหนังเรื่องนี้มากๆโดยฉากที่แบบว่าฉากที่เป็นงานวัดอะไรเงี้ยแบบว่าที่เป็นกล้องหมุนวนไปเรื่อยๆแล้วก็สมมุติฉากนั้นแบบว่าเลือกใช้วิธีการถ่ายได้ดีมากๆเพราะว่าคือดูแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นไงคือถ้าสมมติหนังมันโฟกัสที่ใครไปแล้วก็รู้ว่ามันต้องเกิดอะไรขึ้นกับตัวละครตัวนั้นแต่นี้พอหนังมันกล้องมันวนไปแล้วก็ต้องคอยจับสังเกตว่าแบบเราเห็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยหรือว่าแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยชอบแบบวิธีการการใช้กล้องบนถ่ายในฉากนั้นมากชอบการใช้กล้องในหนังเรื่องนี้มากชอบการเซตฉากในหนังเรื่องนี้มากๆซึ่งก็เป็นจุดที่ผู้ชมคุณเหนือแสดงความเห็นไปแล้วว่าแล้วเราก็เห็นด้วยอย่างมากๆที่บอกว่ามันถ่ายฉากที่บอกน้ำครามเฉิดแฉะไปด้วยขยะว่ามันดูออกมาดูมีพลังดูมีความสวยงามในแบบของมันอ่ะก็เลยรู้สึกว่าจุดนี้ทำได้ถึงมากๆตัวจุดนี้แล้วก็ทำให้เราได้ถึงหนังของคุณอะไรนะคุณอนุชาบุญยวัฒนาด้วยเหมือนกับว่าคุณอนุชาบุญยวัฒนาสามารถถ่ายแบบว่าถ่ายฉากแบบโสโครกเสียงถ่ายความโสโครกให้มันฉากที่ดูเหมือนโสโครกให้มันดูสวยงามได้แล้วเราก็รู้สึกว่าจุดนี้ของนางเงือกจำแลงก็ทำจุดนี้ไปถึงขั้นนั้นได้เหมือนกันแล้วก็ชอบตัวการแสดงของนางเอกด้วยแต่เราไม่แน่ใจว่านางเอกคนนี้คือคนเดียวกับที่แสดงในหนังเรื่องเกรย์ของคุณสรวิศทิสารหรือเปล่านะที่เป็นหนังพูดเรื่องกระเทยที่ทำเนื้องานเหมือนเป็นคอสตูมแล้วก็เคย
เคยเซ็กชวลแอบยูสชายหนุ่มคนหนึ่งเคยเหมือนทําไม่ดีกับชายหนุ่มคนหนึ่งมาก่อนในอดีตก็ไม่แน่ใจว่าเป็นนางเอกคนเดียวกันหรือเปล่าตัวชอบการแสดงของนางเอกของเรื่องนางเงือกจําแรงมากๆก็สำหรับเราเรื่องนางเงือกจำแรงอาจจะมีแค่นี้แต่ว่าก็จะเสริมว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเป็นหนังเรื่องที่4ของคุณชิตพลแพงเวียงจันทร์ที่เราเคยดูเรื่องแรกของเขาที่เราเคยดูคือเรื่อง Portrait of a Nation's Happiness เป็นหนังปี2022เป็นหนังสะท้อนการเมืองดูแล้วจะนึกถึงแบบพวกสรยุทธ์ประภาพันธ์จุลยานนท์สิริผลอะไรทำนองนั้นก็เรื่อง Portrait of a Nation's Happiness ที่เป็นเรื่องเด็กถูกบังคับให้ทำจิตอาสาอะไรเนี่ยก็จะเราก็ชอบประมาณ A+25แล้วก็เรื่องที่สองของเขาที่เราได้ดูคือเรื่องชินหลงหรือมันเดน Her Story อะไรเงี้ยอันนั้นเรื่องนั้นเราจะชอบแค่ระดับ A+5เพราะเราดูแล้วมันสั้นเกินไปจนเรางงว่ามันคืออะไรก็ เลยบอกว่าเหมือนตอนที่เราดูในงานมาราธอนที่แบบเราไม่ได้อ่านเรื่องย่อมาก่อนนี่ไงก็เลยจะดูพอดูไปจบแล้วก็ไม่รู้ว่าดูอะไรต้องเรื่องนี้ต้องการจะบอกอะไรอะไรเงี้ยแต่ก็คือพอตอนหลังมาเรื่องย่อก็คืออ๋อมันคงเป็นเหมือนเป็นอัตชีวประวัติบันทึกแม่ของตัวเองหรือเปล่าในมหาสารคามหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะครับก็เรื่องชีหลงเป็นเรื่องที่สองคุณชิตพลที่เราได้ดูถ้าเราจะไม่ผิดส่วนเรื่องที่สามของเขาที่เราได้ดูเป็นหนังที่เราชอบสุดขีดก็คือเรื่องลำนำแม่คงที่รักหรือแม่คงมองอามูที่จะพูดถึงเหมือนผู้หญิงคนหนึ่งที่มันพบรักกับทหารอเมริกันในยุคสงครามเวียดนามเป็นหญิงชาวไทยในอีสานที่แบบพบรักกับทหารอเมริกันแล้วก็มันหนังก็จะใช้เสียงบรรยายแล้วก็จะมีความเป็นหนังเอเซ่ฟิล์มอะไรมีความเป็นสารคดีผสมกับเรื่องแต่งด้วยแล้วก็เหมือนกับสะท้อนชีวิตคนไทยในยุคสงครามเวียดนามผลกระทบสงครามเวียดนามที่มีต่อคนไทยโดยเฉพาะหญิงไทยในภาคอีสานในยุคนั้นได้อย่างดีได้อย่างแบบว่าดีมากๆเลยครับก็เลยรู้สึกว่าเรื่องลำนำแม่คงที่รักนี่ก็ชอบสุดขีดแล้วเรื่องนางเงือกจำแรงนี่ก็ชอบสุดขีดแล้วก็เลยรู้สึกว่าพอดูแค่สี่เรื่องนี้เราก็รู้สึกว่าคุณชิตพลแพงเวียงจันทร์นี่ก็คือถือว่าเป็นพุ่มกับที่แบบมีฝีมือน่าจับต่อมามองมากๆเพราะว่าเหมือนกับดูสีเรื่องของเขาแล้วมันก็สีแนวเลยแล้วก็ออกมาดีพอสมควรเรื่องอีอะไรนะ Portrait of a Nation Happiness ก็แบบเป็นหนังสะท้อนเป็นหนังเสียดสีการเมืองแนวแบบสรยุทธประภาพันธ์หรือแล้วก็อีชีหลงก็เป็นเหมือนสารคดีที่เป็นเหมือนอัตชีวประวัติตัวเองแล้วก็ลำนำแม่ของที่รักนี่ก็ดูแล้วจะแบบเป็นเอเซ่ฟิล์มนึกถึงแบบคริสต์มาสแกอะไรทำนองนั้นเลยแล้วก็ส่วนนางเงือกจำแรงเนี่ยก็เหมือนเป็นหนังทดลองสำหรับเรารู้สึกว่ามันมีเสน่ห์แบบหนังทดลองอ่ะแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนึ่งในหนังไทยไม่กี่เรื่องที่สามารถปะทะกับแวนเนสโรเตอร์ได้เลยครับก็เลยรู้สึกว่าพอดูของคุณชิดพลแพงเมืองจันทร์สี่เรื่องเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าฝีมือเขาดีมากๆโดยเฉพาะส่งเรื่องหลังของเขาที่เราได้ดูเนี่ยเราก็ชอบสุดขีดแต่ว่าเราก็ได้ดูหนังของเขาไม่ครบทุกเรื่องนะมันจะมีเรื่องปากเฮาเรื่อง77/3ภาพความยาวอะไรเงี้ยที่เราไม่ทันได้ดูตอนมาราธอนครับแล้วก็หนังเรื่องที่8ที่เราได้ดูคือเรื่องที่เอาหนังเรื่องที่8ที่เราจะพูดถึงคือเรื่อง Rusty Threesome ของคุณอินทัศน์สันติชัยกุลอันนี้ก็ชอบสุดขีดในระดับ A+30ครับก็จะชอบการเล่าถึงชอบความจริงชอบบรรยากาศชอบการดีไซน์ภาพเสียงในหนังอ่ะชอบอันนี้เป็นจุดที่ชอบที่สุดนะคือจุดนี้ทำให้เรานึกถึงหนังของคุณธีรพาสว่องไพศาลกิจนะคือเหมือนคือตัวประเด็นของหนังอาจจะไม่ใช่สิ่งที่เราชอบมากที่สุดในหนังแต่เราชอบการออกแบบภาพเสียงโลกการเปลี่ยนเมืองหลวงหรือการเปลี่ยนกรุงเทพให้กลายเป็นอาณาจักรแห่งอันตรายหรืออาณาจักรที่มีความอันตรายแบบพิศวงหรืออาณาจักรพิศวงมีความพิศมันมีความออร่าแห่งความพิศวงบางอย่างอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าตัวหนังเรื่องนี้ของคุณหนังเรื่อง Rusty Threesome เนี่ยมันทำจุดนี้ได้ดีพอๆกับหนังหลายๆเรื่องของคุณธนธีรพัฒน์ว่องไพศาลกิจคุณบีมวงเนี่ยนะครับเลยรู้สึกว่าจุดเป็นจุดที่เราชอบการออกแบบภาพเสียงอะไรในหนังเรื่อง Rusty Threesome เป็นหนึ่งในจุดที่ชอบมากที่สุดครับนึกถึงพวกหนังญี่ปุ่นพวกหนังชินยัสกาโมโตะอะไรทำนองนั้นด้วยครับก็อันนี้จุดที่ชอบมากส่วนตัวแล้วก็ชอบกันเราเข้าใจว่าหนังเรื่องนี้มันต้องการสะท้อนสภาพจิตของผู้หญิงที่บอกว่าทำงานอยู่ในโลกทุนนิยมแล้วก็โดนกดทับจากโลกทุนนิยมจนเหมือนมีความเป็นโรคจิต
อยู่ในตัวนะอันนี้ก็ซึ่งก็รอจะเข้าใจผิดก็ได้นะแต่รู้สึกว่าชอบที่หนังเรื่องนี้มันเลือกที่จะสะท้อนสภาพจิตของนางเอกของมันออกมาได้อย่างบิดเบี้ยวดูมีความออกมาได้อย่างบิดเบี้ยวและทรงพลังแบบนี้นะครับเพราะรู้สึกว่าถ้าจะพูดถึงประเด็นทุนนิยมอะไรเนี่ยคือถ้าเราจะเล่าหนังเล่าชีวิตนางเอกตรงไปตรงมาแบบนางเอกทำงานอย่างน่าเบื่อยังไงโดนกดขี่ในที่ทำงานยังไงทำงานหนักยังไงไม่มีความสุขยังไงคือถ้ามันเล่าแบบสมจริงมันจะน่าเบื่อไงแต่ว่าพอมันเล่าแบบว่าเล่าจากแทนที่จะเล่าด้านข้างนอกของนางเอกแต่ว่าไปเล่าเหมือนสภาพจิตข้างในนางเอกของมาแล้วถ่ายทอดมาแบบนี้แล้วมันก็ถ่ายทอดมาได้อย่างทรงพลังมากๆเราก็เลยชอบจุดนี้ในหนังเรื่องนี้มากๆด้วยครับแล้วก็ชอบความฝันของนางเอกมากๆที่นางเอกมันคุยกับเพื่อนเรื่องฝันแล้วตัวเล่าถึงความฝันของตัวเองนั้นซึ่งตอนแรกเรารู้ว่ามันเป็นหนังการเมืองนะคือตอนความฝันของนางเอกที่แบบว่าคนเดินเหยียบย่ำผู้ชายคนหนึ่งที่ล้มลงไปเรื่อยๆโดยที่ไม่มีใครสนใจอ่ะตอนแรกเรารู้ว่ามันเป็นหนังการเมืองแต่พอดูจนจบแล้วก็อ่านไซโนปซิสแล้วก็เข้าใจว่ามันอาจจะพูดถึงทุนนิยมอะไรอย่างนั้นมากกว่าถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะก็แต่เรารู้สึกว่าชอบตัวความฝันของนางเอกมากๆรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่าสยดสยองดีแล้วก็คือแค่เล่าโดยที่เราไม่ได้เห็นภาพโดยตรงแล้วก็รู้สึกสยดสยองและเราก็รู้สึกว่ามันทรงพลังมากๆแล้วครับแล้วก็จะบอกจริงๆแล้วก็ดูแล้วก็อาจจะไม่เข้าใจหนังเรื่องนี้ทั้งหมดนะเรือจะเข้าใจหนังเรื่องนี้ผิดไปก็ได้แต่นั่นก็ไม่เป็นอุปสรรคแต่อย่างใดก็ชอบหนังเรื่องนี้มากๆอยู่ดีแล้วก็ชอบการแสดงของนางเอกมากๆเลยด้วยโดยเฉพาะช่วงหลังๆที่มันจะมีฉากที่เหมือนเธอทำหน้าเหย่เกย์อย่างรุนแรงเหมือนเมื่อเธอเจ็บปวดหรือเมื่อเธอเห็นอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าฉากที่เธอแสดงทำหน้าเหย่เกย์แสดงอารมณ์รุนแรงตอนช่วงใกล้ๆถ่ายเรื่องอะฉากฉะนั้นเธอแสดงได้อย่างทรงพลังมากๆครับแล้วก็ดูแล้วจะได้ถึงคำพูดอันนี้อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับหนังโดยตรงนะเพราะแต่ว่าพอดูแล้วจะได้ถึงคำพูดของคนหนึ่งที่เราเคยได้ยินมาว่าที่บอกว่าเหมือนชีวิตบางคนชีวิตคนหลายๆคนในโลกทุนนิยมมันเหมือนกับหนูที่ต้องหนูถีบจากที่แบบต้องถีบไม่หยุดอะถีบเงี้ยหยุดไม่ได้เหมือนถ้าหยุดก็จะอดตายอะไรเงี้ยมันเหมือนหนูที่ต้องถีบจับไปเรื่อยจนตลอดชีวิตอะไรเงี้ยเป็นความน่าเศร้ากว่าชีวิตมนุษย์ในโลกทุนนิยมที่ไม่ได้เกิดมารวยอะไรทำนองนั้นก็ดูหนังเรื่องนี้แล้วก็จะนึกถึงจุดนี้ด้วยโดยที่หนังเรื่องนี้อาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้แล้วก็ถ้าจะฉายหนังเรื่องนี้ควบคุมหนังเรื่องไหนแล้วก็จะนึกถึงหนังสองเรื่องเรื่องแรกก็คือหนังเรื่องหูของคุณธีรพัฒน์ว่องไพศาลกิจเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปแล้วว่าคือเรารู้สึกว่าในเรื่อง Rusty Tree Sum มันมีบรรยากาศบางอย่างที่ทำให้เรานึกถึงหนังของคุณธีรพัฒน์ว่องไพศาลกิจโดยเฉพาะหนังเรื่องหูที่มันจะพูดถึงนักดนตรีที่เหมือนกับว่าเกิดการหลอนจิตจนแบบแล้วก็หูของเขาเหมือนมีน้ำกามไหลออกมาอะไรเงี้ยก็คือมันเหมือนกับว่าเรื่องหูมันจะมีการถ่ายทอดบรรยากาศอะไรคล้ายๆกันในการดัดแปลงสภาพเมืองหลวงให้ออกมาดูลึกลับมีอันตรายน่าหวั่นไหวเหมือนกันแล้วก็มีการเหมือนเป็น body horror แหละคือเหมือนกับว่าสภาพจิตที่มีความเริ่มมีความวิปริตของตัวละครมาส่งผลกระทบต่ออวัยวะของตัวละครในแบบพิสดารเหมือนกันเพราะว่าอย่างใน Rusty Threesome นี่นางเอกก็จะแบบปากหายตาหายอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องหูนี่ก็จะหูของพระเอกก็จะมีการมีน้ำกามไหลออกมาก็เลยรู้สึกก็เลยแล้วก็อ๋ออีกจุดนึงก็คือว่าหนังทั้งสองเรื่องมันเน้นซาวด์เอฟเฟคเน้นพลังทางเสียงที่เกิดจากซาวด์เอฟเฟคเหมือนกันครับทั้งหนังของคุณธีรพัฒน์ว่องไพศาลกิจแล้วก็หนังเรื่อง Rusty Tree Sum นี้มันก็สะท้อนความแบบตัวละครที่เหมือนแปลกแยกจากผู้คนแปลกแยกในเมืองใหญ่เหมือนกันครับก็เลยนี้สมมุติว่าเป็นจุดที่ทำให้เรารู้สึกจุดที่เราทำให้เราเชื่อมโยงหนังสองเรื่องนี้เข้าด้วยกันครับเรื่องหูเป็นหนังปี2015ของคุณธีรพัฒน์ว่องไพศาลกิจกับหนังเรื่อง Rusty Tree Sum นี่ครับแล้วก็หนังอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอาจจะไปด้วยกันได้ดีกับหนังเรื่อง Rusty Threesome คือหนังเรื่อง In My Skin ของ Marina De Wong เป็นหนังประมาณปี2002หนังฝรั่งเศสเพราะว่าเรื่องนั้นก็จะพูดถึงนางเอกที่ต้องทำงานในโลกทุนนิยมเหมือนกันโดยที่ตัวนางเอกของเรื่อง In My Skin เนี่ยตัวนางเอกก็เหมือนทำงานบริษัทแล้วก็เริ่มมีสภาพจิตแปรเปลี่ยนสภาพจิตปกติเพราะว่าเหมือนเธอชอบกินเลือดกินเนื้อตัวเองไปเรื่อยๆเหมือนชอบแบบว่าควักอะไรยาแกะเลือดตัวเองมากินหรือดูดเลือดตัวเองมากินทำนองนั้นทำให้ตัวเองมีบาดแผลแล้วก็กินเลือดดื่มเลือดดื่มเนื้อผิวหนังของตัวเองนะครับโดยที่ก็ซึ่งเรื่อง In My Skin นี้เราก็อาจจะมองด้วยว่ามันสะท้อนสภาพจิตของคนที่เครียดจากโลกทุนนิยมเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเรื่อง In My Skin กับ Rusty Threesome นี่ก็อาจจะไปด้วยกันได้ดีครับแล้วก็ถ้าเรา
จะไม่ผิดก็คือเราถ้าพูดถึงคุณพุ่มกับหนังเรื่องนี้คุณอินทัศน์สันติชัยคุณเนี่ยเราเรื่อง Rusty Threesome เนี่ยอาจจะเป็นหนังเรื่องที่5ของเขาที่เราได้ดูโดยที่หนังเรื่องแรกของเขาที่เราได้ดูเขาเรียกว่าเป็น The Wind Blows เป็นหนังก็ดูในงานมาราธอนถ้าจำไม่ผิดก็ตอนชีวิตนักศึกษาช่วงโควิดมั้งที่เหมือนกับว่าต้องเรียนออนไลน์ในห้องแล้วก็แบบเยอะอยากออกไปที่ดัดผ่อนคลายที่ดัดฟ้าถ้าจำไม่ผิดนะเรื่อง Wind the Wind Blow When the Wind Touches When the Wind Touches ครับแล้วก็เรื่องที่2เขาที่เราได้ดูคือเรื่องซาที่อันนี้เป็นหนังที่เราตอนดูจะไม่ได้ชอบมากนะแต่พอเวลาผ่านไประยะหนึ่งเราพบว่าเราจำหนังเรื่องนี้ได้ดีติดค่าในเรื่องซาก็คือมันเป็นเรื่องผู้ชายคนหนึ่งที่เหมือนรู้สึกว่าตัวเองถูกสะกดรอยตามแล้วพอเขาไปอาบน้ำเขาก็เริ่มเหมือนมีการหวาดผวาอะไรบางอย่างในขณะที่ตัวเขาอาบน้ำอะไรเงี้ยเหมือนเราจบไปว่าดูเรื่องซาแล้วเราไม่แน่ใจว่ามันเรฟมาจากไซโคหรือเปล่าแต่ว่าเปลี่ยนเป็นตัวละครชายหนุ่มแต่ที่จะเป็นตัวละครหญิงสาวก็เรื่องซาก็เหมือนเป็นหนังสยองขวัญที่เราชอบในระดับหนึ่งครับแล้วก็เรื่องที่3ของเขาที่เราได้ดูคือเรื่อง A Lullaby for a Metal End ก็ดูในงานมาราธอนเหมือนกันอันนี้ก็เป็นหนังที่ชอบมากก็จำได้ว่าเศร้าถ้าจำไม่ผิดก็คือเป็นหนังที่พูดถึงการฆ่าตัวตายก็จำได้ว่าเป็นหนังที่ดูแล้วเศร้าพอสมควรแล้วก็อีกเรื่องของเขาที่เรื่องที่4ของเขาที่เราได้ดูคือเรื่อง Rain on the Grey Sky อันนี้ก็จะเป็นหนัง stop motion มั้งพูดถึงเรื่องขุนรองเสื้อที่มีชีวิตขึ้นมาอันนั้นก็ชอบเป็นระดับประมาณ A+25ครับก็เลยถ้าในบรรดา5เรื่องที่ดูมาแล้วนี้ก็อาจจะชอบเรื่อง Rusty Threesome มากที่สุดนี่แหละครับในบรรดาหนังของคุณอินทัศน์สันติชัยกุลที่ดูมา5เรื่องนี้ครับแล้วก็หนังเรื่องที่9ที่เราจะพูดถึงคือเรื่อง To Kill the Lonely Dragonกับเด็กคุณจิตินนท์สัจกุลวณิชอันนี้ก็ชอบสุดขีดเลยเพราะว่าชอบสุดขีดเลยครับชอบจุดหนึ่งที่ชอบมากก็คือการแสดงของคุณภาคภูมิเศรษฐกวินที่เหมือนที่ตอนแรกเคยเห็นเขาครั้งแรกน่าจะจากเรื่องจุฬาธิปไตยมังเส้นนะเขาก็บทของเขาก็เครียดมากแล้วเขาก็เล่นได้ดีสุดขีดแล้วพอดูเขาในเรื่อง To Kill the Lonely Dragon นี่ก็บทของเขาก็เครียดมากแล้วเขาก็แบบเล่นได้แบบต้องแบบดูแล้วแบบต้องกราบตีนเลยว่าแบบเล่นได้ยังไงอะไรเงี้ยทำไมเล่นได้ทรงพลังรุนแรงขนาดนี้ก็เลยพอดูการแสดงของคุณภาคภูมิเศรษฐกวินในจุฬาธิปไตยกับใน To Kill the Lonely Dragon นี่ก็ต้องกราบตีนเลยครับว่าในเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงชายที่เรารู้สึกว่าเล่นได้ดีมากๆเลยเฉพาะในสำหรับบทที่มันยากแล้วก็เครียดหนักขนาดนี้แล้วก็ To Kill the Lonely Dragon ก็ตอนดูช่วงแรกๆอ่ะเราจะรู้สึกเลยว่ามันมาโคเรฟมาจากโบอิสเฟรดเพราะว่ามันจะเราเดาว่าหนังเรื่องนี้น่าจะเรฟมาจากโบอิสเฟรดเพราะว่าช่วงที่เป็นการช่วงแรกที่มันจะเป็นละครเวทีที่เป็นเหนือจริงคือแบบว่ามันไม่ได้เป็นเหมือนเริ่มละครอยู่บนเวทีแต่ว่ามันก็จะมีฉากที่เหมือนไม่ได้อยู่บนเวทีด้วยแต่ว่าฉากหลังจะเป็นอะไรเวอร์ไม่สมจริงอะไรเงี้ยเป็นแบบฉากเพนติ้งอะไรเงี้ยซึ่งจุดนี้เราเหมือนเพิ่งเคยเห็นจากเรื่องโบอิสเฟรดไงแล้วพอมันมาใช้ในหนังเรื่องนี้ด้วยเราก็เลยเดาว่าเรื่องทูคิวเดอะโรลิ่งดราก้อนนี่น่าจะเรฟมาจากโบอิสเฟรดถ้าเราเข้าใจไม่ผิดนะแล้วเราก็ชอบที่โบอิสเฟรดมันก็พูดถึงผู้ชายที่เป็นโรคจิตเพราะว่าโดนแม่ควบคุมบงการมากเกินไปโดนแม่ครอบงำมากเกินไปเหมือนกับหนังเรื่องนี้ก็เลยเป็นเศษทำให้เราเดาว่าเรื่องทุกคือ The Lonely Dragon นี่น่าจะเรฟมาจากโบอิสเฟรดแล้วก็ทำได้ดีมากๆเพราะประเด็นก็มีความคล้ายกันแล้วก็เทคนิคที่ดีสุดขีดในโบอิสเฟรดที่ว่ามีการนำเสนอละครเวทีแบบไม่สมจริงแต่ว่าเอามาดูงดงามเนี่ยมันก็ถูกนำมาใช้ในหนังเรื่อง To Kill the Lonely Dragon นี่ได้เหมือนกันครับแล้วก็ตัวช่วงแรกเราอาจจะแบบทึ่งกับเทคนิคมากๆแต่ว่าเราในเรื่องเราแอบเบื่อๆหน่อยเพราะแบบผู้ชายประจนภัยไปฆ่ามังกรอะไรเงี้ยแล้วก็จะรู้สึกเบื่อๆหน่อยแต่ว่าพอมันปรับมาเป็นฉากที่พระเอกโทรศัพท์คุยกับแม่ที่ระเบียงขนาดดังเลยว่าตัวเองจะกระโดดตึกตายดีหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วก็คือฉากนั้นแบบว่ากลับตีนการแสดงของพระเอกมากๆแล้วก็กลับตีนคนเขียนบทมากๆเพราะแบบว่าการกำกับอะไรด้วยว่าแบบมันจริงมากๆเราเชื่อมากๆแล้วก็รู้สึกว่าคนเขียนบทพุ่มกับเนี่ยเข้าใจทั้งตัวละครลูกชายแล้วก็แม่เข้าใจแม่มากๆเลยด้วยแล้วเรารู้สึกว่าจุดเนี้ยคือพอดูฉากนี้แล้วเรายกให้ฉากนี้เป็นหนึ่งในหนังเป็นฉากหนึ่งในฉากที่เราชอบที่สุดในปีนี้แล้วก็เป็นหนึ่งในฉากคลาสสิกของหนังไทยไปเลยเพราะเรารู้สึกว่าแค่ฉากนี้ฉากเดียวนี่มันแบบว่ามันดีงามล้ำเลิศประเสริฐสีมากๆเลยอ่ะเพราะเรารู้สึกว่ามันเป็น
มันสะท้อนปัญหาแม่ลูกในแม้จะสะท้อนปัญหาแม่ลูกในหลายๆครอบครัวได้ดีด้วยอ่ะคือเหมือนกับว่าแม่กับลูกชายก็รักกันแหละแต่ว่ามันมีความรักกันมันไม่พอมันต้องมีความเข้าใจกันด้วยแล้วก็ต้องมีการแบบว่าระแวดระวังด้วยว่าความรักที่ตัวเองมีต่ออีกคนนะมันไปเรียกร้องอีกคนมันไปครอบอีกคนมันไปทําให้อีกคนเกิดความทุกข์หรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าเรารักเขาจริงเราต้องดูด้วยว่าคนที่เรารักอะต้องการรักษาระยะห่างจากเราแค่ไหนหรือต้องการความสุขของเขาคืออะไรอะไรเงี้ยแต่ว่าบางทีคนเรามันรักกันแต่ว่ามันไม่ได้คํานึงถึงความสุขของคนที่เรารักเป็นหลักอะมันก็จะเกิดปัญหาแบบนี้ขึ้นมาคือเราคิดว่าเอ้ยฉันรักเขาฉันรักอีกคนแต่เราไม่ได้คํานึงถึงว่าคนที่เรารักอะเขาจะมีความสุขกับการแสดงความรักกับหรือกับสิ่งต่างๆที่เราทํากับเขาหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าอันนี้เป็นมันก็เลยเกิดปัญหาคือได้รู้สึกนี่น่าจะเป็นปัญหาในหลายครอบครัวและหนังก็นําเสนอปัญหาตรงจุดที่ออกมาได้ดีมากๆอ่ะเรื่องของแบบว่าสมาชิกครอบครัวที่อาจจะรักกันแต่ว่ามันไม่เข้าใจกันหรือว่ามีการพ่นพิษใส่กันโดยไม่ได้ตั้งใจอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่แบบว่ารักกันแต่ไม่ได้คํานึงถึงความสุขของคนที่เรารักเป็นหลักอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าจุดนี้ทำได้ดีสุดขีดมากๆเลยแล้วเราก็ชอบมากๆด้วยที่ตัวละครในแม่ในหนังเรื่องนี้มันไม่ได้โดนผลักให้เป็นตัวร้ายแบบสมบูรณ์แบบเนี่ยคือเราแต่ว่ามันปริ่มมันชอบที่มันปริ่มมากๆคือดูแล้วเราก็เกลียดยอมรับว่าเราก็เกลียดตัวละครแม่ในหนังเรื่องนี้นะแต่ว่ามันยังไม่ได้โดนชอบที่มันยังไม่ได้เป็นแบบตัวคือมันจะมีหนังหลายเรื่องที่นําเสนอทำนองนี้ปัญหาทำนองนี้คล้ายๆกันแบบว่าแม่ที่แบบว่าห้ามลูกเรียนในสิ่งที่ลูกต้องการหรือแม่ที่แบบว่าควบคุมลูกชายมากเกินไปจนลูกชายเป็นบ้าอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ในหนังหลายๆเรื่องที่ออกมาทำนองนี้มันมักจะถูกผลักให้เป็นสีดำมากกว่านี้อ่ะหรือเป็นสีดำที่แบบเด่นชัดมากกว่านี้อ่ะแบบว่าดูแล้วจะรู้สึกแบบเกลียดอีแม่นี่เลวอีแม่นี่คิดผิดอีแม่นี่แบบต้องอีแม่นี่ใช้ไม่ได้คือมันดูแล้วมันจะแบบตัดสินได้ทันทีเลยว่าอีแม่นี่ผิดเต็มประตูอะไรเงี้ยเรื่องหลายๆเรื่องที่ทำเสนอปัญหาทำนองนี้ตัวแม่มันจะโดนผลักให้คนดูรู้สึกว่ามันอีแม่นี่ทำผิดเต็มประตูแบบว่าโดมิเนตลูกชายมากเกินไปอย่างโบอิสเฟรนเนี่ยเราก็รู้สึกว่าน่าจะออกมาทำนองนั้นเหมือนกันแต่ว่าตัวละครแม่ในทุกคิวเดอะโรนลีดราก้อนเนี่ยมันเหมือนยังปริ่มๆอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันตัวจุดปริ่มๆนี้มันน่าสนใจดีแล้วมันเป็นคือมันเป็นแล้วคนหลายๆคนก็น่าจะในโลกแห่งความเป็นจริงมันน่าจะอยู่ในจุดปริ่มๆเนี่ยคือเหมือนกับว่าคือเป็นคนที่แบบว่าฉันรักลูกแต่ว่าฉันไม่เข้าใจหรอกว่าความรักการแสดงความรักที่เธอทำต่อลูกอ่ะมันทำให้ลูกไม่มีความสุขอะไรเงี้ยซึ่งเรารู้สึกว่าทุกคือโรลิดราก้อนเนี่ยมันตัวเรารู้สึกว่าตัวละครมันไม่ได้ตัวละครแม่มันไม่ได้โดนผลักให้แบบดูผิดเต็มประตูแต่ดูเป็นตัวละครที่มีความน่าสงสารความน่าเห็นใจอยู่ด้วยมีความเทาๆมากพออยู่ด้วยมันก็เลยทำให้เรื่องนี้มันดูมันดีขึ้นมากในความเห็นของเราอะครับคือถ้าจะฉายควบกับหนังเรื่องไหนเราจะตอนแรกเราจะไม่ถึงหนังเรื่อง My Son ที่เป็นหนังฝรั่งเศสกำกับโดยมาเชลฟูกรองนำแสดงโดยนั้นนาตาลีเบย์อันนั้นจะเป็นหนังที่แบบว่าแม่จะโดมิเนตลูกชายอย่างรุนแรงมากแต่คือเรื่องนั้นน่ะเราจะเห็นแล้วว่าอีแม่นี่ผิดเต็มประตูไม่น่าเห็นใจอะไรทำนองนั้นซึ่งคือรู้สึกว่า My Son เนี่ยก็เหมาะฉายควบกับทุกคิวเดอะโรลิดราก้อนแต่ว่าMy Sonมันจะทำให้เห็นแล้วว่าทุกคิวเดอะโรลิดราก้อนนี่มีข้อดีตรงที่ว่าตัวละครแม่มันยังไม่ได้โดนผลักให้ดูผิดเป็นประตูครับแล้วก็อันนี้จะมีแล้วก็อีกเรื่องนึงที่เรารู้สึกว่าฉายควบกับทุกคิวเดอะโรลิดราก้อนได้ก็คืออย่างเรื่องในบ้านหรือฝากฟอร์มโอนเป็นหนังสั้นกำกับโดยคุณปิยนัทลามอก็คือเรื่องฝากฟอร์มโอนเนี่ยมันจะพูดถึงผู้ชายหนุ่มคนหนึ่งที่กำลังทำทีสิทธิ์เรียนอยู่มหาลัยแล้วก็น่าจะอยู่คอนโดแต่ว่าแม่ของเขาที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออะไรสักอย่างเนี่ยก็เหมือนมีเหตุจำเป็นต้องมาพักอยู่กับคอนโดหรือกับเขาสักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มเข้ามาก้าวก่ายในชีวิตของเขาแล้วก็มาเป็นอุปสรรคในการทำงานทีสิทธิ์ของเขาแล้วก็จะมีการทะเลาะทุ่มตัวละครพระเอกกับแม่ก็จะทุ่มเถียงกันอย่างรุนแรง
แล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเรื่องฝากฝังโอนี่เหมือนกับว่าเป็นเหมือนอีกอัลเทอร์เนทยูนิเวิร์สของทูคิวเดอะโรลิดรากอนเพราะทูคิวเดอะโรลิดรากอนนี่แม่ก็เหมือนว่าอยากจะมาหาลูกชายที่คอนโดซะเหลือเกินอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็คือเหมือนกับว่าถ้าในอีกจักรวาลคู่ขนานหนึ่งคือถ้าแม่ของแม่เนี่ยมาหาลูกชายที่คอนโดมันก็จะเกิดเหตุการณ์เหมือนอย่างเรื่องในบ้านของคุณปิยานัทลาโมขึ้นมาได้ครับก็เลยรู้สึกว่าเรื่องในบ้านของปิยานัทลาโมกับเรื่องทูคิวเดอะโรลิดรากอนนี่ก็จะมีความเหมือนเป็นจักรวาลคู่ขนานกันครับแล้วก็ตัวละครแม่ในเรื่องในบ้านหรือฝักฝมโอนเนี่ยก็จะมีความปริ่มๆด้วยคือมีความน่ารำคาญมากๆอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะไม่ได้ถูกผลักให้ดูเป็นตัวละครที่แบบเป็นคนชั่วสักทีเดียวอะไรเงี้ยจะเป็นตัวละครที่มีความน่าเห็นอกเห็นใจเหมือนแม่ในชีวิตจริงของหลายๆคนอยู่ครับแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นอีกจุดจะพูดถึงอีกจุดหนึ่งด้วยคือดูมีจุดหนึ่งในหนังที่คือดูแล้วจะรู้สึกว่าหนังเรื่องนี้เรฟมาจากโบอิสเฟรย์อะไรอีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่แน่ใจว่าเรฟมาหรือเปล่าคือเรื่องเจตจำลองหรือคัมเฮียของอโนชาสุวิชากรพงศ์เพราะว่าช่วงในท้ายของหนังมันจะมีอะไรอย่างมันจะมีฉากที่เหมือนตัวละครเดินไปเห็นเป็นเหมือนตัวละครเห็นแม่อยู่ในบ้านแต่ว่ามันจะเป็นตัวแม่ในบ้านเนี่ยมันจะเหมือนอยู่บนเวทีละครด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจุดนี้ก็เลยทำให้นึกถึงเรื่องใจจำลองก็เลยไม่รู้ว่าฉากนี้เรฟมาจากใจจำลองหรือเปล่าแต่จะไม่ได้เรฟมาก็ได้แต่ว่าก็รู้สึกดีที่ว่าเห็นฉากเวอร์แบบนี้ในหนังเรื่องทุกคืนเดอะโรลิดรากอนแล้วก็เลยนึกถึงฉากเวอร์ในหนังเรื่องใจจำลองของคุณอโนชาสุวิชากรพงศ์ด้วยครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราจะพูดกับหนังเรื่องนี้ก็คือมันตลกดีที่พอดูหนังเรื่องมันมีหนังเรื่องนี้มันเพลงหลักของหนังคือเรื่อง Puff the Lonely Dragon ของPaul Peter and Mary หรอPeter, Paul and Mary ซึ่งก็เลยตลกดีเพราะปีที่แล้วมันจะมีหนังสั้นไทยเรื่อง Frolic in the Autumn Mist ก็คือชื่อเรื่องก็บอกแล้วว่ามันมาจากเนื้อเพลง Puff the Magic Dragon ก็คือ Frolic in the Autumn Mist เป็นหนังของคุณหทัยทัศน์ไกรทองน่าจะเป็นหนังมอกรุงเทพแล้วเราก็แบบว่าดูแล้วก็ร้องผมร้องไห้สุดขีดอะไรเงี้ยแต่ว่าแล้วมันก็ในเรื่องหลักมันหนังมันก็จะใช้เพลง Puff the Magic Dragon เหมือนกันแต่ว่าในเรื่องจะไม่เหมือนกับหนังเรื่อง Kill the Lonely Dragon เลยเพราะว่าเรื่อง Frolic in the Autumn Mist มันพูดถึงชีวิตผู้ชายวัย60ปีที่เหมือนกลับไปเยี่ยมบ้านเกิดรำลึกถึงความหลังอะไรทำนองนั้นแต่ว่าทำออกมาแล้วซึ้งมากเราก็เลยรู้สึกตลกดีที่บอกว่ามันมีหนังไทยส่งเรื่องที่เราชอบสุดขีดที่แบบใช้เพลงประกอบเดียวกันแล้วก็อะไรล่ะซึ่งจริงๆแล้วเพลง Puff the Magic Dragon นี่เป็นเพลงที่เราไม่เคยชอบเลยนะคือเรารู้สึกใช้กับเพลงนี้มาโดยตลอดแต่ว่าพออยู่ดีๆ If Frolic อย่างเรื่อง Frolic in the Autumn Mist ก็ใช้เพลงนี้แล้วเรื่อง To Kill the Lonely Dragon ก็ใช้เพลงนี้มันก็เลยทำให้เราก็เลยสลัดเพลงนี้ออกจากหัวไม่ได้สักทีคือพอดู To Kill the Lonely Dragon หัวเราก็เลยจะชอบมาถึงเพลง Puff the Magic Dragon เป็นประจำทั้งที่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้ชอบเพลงนี้สักเท่าไหร่แต่ว่าอีหนังเรื่องนี้ทำให้เราสลัดเพลงนี้ออกจากหัวไม่ได้ครับแต่ว่าก็จะตั้งข้อสังเกตว่าเหมือนพอคือเรื่อง Frolic in the Autumn Mist นี่ก็เป็นหนังไทยที่เราชอบสุดขีดมากๆทุกคือ The Lonely Dragon ก็เป็นหนังไทยที่เราชอบสุดขีดมากๆแล้วก็อาจจะแอบเสียดายว่าพอมันใช้เพลงแบบนี้มันก็เลยอาจจะทำให้หนังเรื่องนี้ส่งเทศกาลต่างประเทศไม่ได้หรือเปล่าเพราะมันติดลิขสิทธิ์เพลงหรือเปล่าก็เลยแอบเสียดายนิดหน่อยหรือแบบเป็นหนังที่แบบฉาย commercial release ในไทยไม่ได้อะไรทำนองนี้นะครับเพราะว่ามันคงต้องเสียค่าลิขสิทธิ์เพลงมากพอสมควรถ้าจะนำหนังสองเรื่องนี้มาฉายแบบ commercial release ในไทยคือหนังสองเรื่องนี้แบบคุณภาพจริงๆมันดีมากไงเรารู้สึกว่าจริงๆมันฉายแบบเชิงพาณิชย์ได้เลยหรือว่ามันส่งเทศกาลหนังต่างประเทศก็น่าจะได้ทำนองนั้นนะครับแต่ว่าพอมันใช้เพลงแบบนี้ก็เลยทำให้เสียดายนิดหน่อยว่ามันอาจจะทำให้หนังเรื่องนี้แต่เรื่องนี้อาจจะไม่ได้ฉายวงกว้างมากเท่าที่ควรครับแต่ว่าก็ชอบเรื่องสองเรื่องนี้สุดขีดมากครับ Frolic in the Autumn Mist กับ To Kill the Lonely Dragon ซึ่งกรณีเรื่องการใช้เพลงดังแบบนี้จะนึกถึงทำให้เรานึกถึงหนังอีกหนังไทยอีกเรื่องนึงด้วยคือเรื่อง Still Got the Blues เป็นหนังของ ICT ศิลปากรกำกับโดยคุณปกรณ์อยู่อินในปี2018เรื่องนั้นก็ชื่อหนังก็บอกอยู่แล้วว่าใช้เพลง Still Got the Blues แล้วก็เป็นหนังพูดถึงความสัมพันธ์พ่อกับลูกชายที่ทำมาแล้วแบบดีมากบอกว่าเรื่อง Still Got the Blues ดีมากแต่ว่ามันก็ไม่สามารถนำไปแบบฉายเชิงพาณิชย์ได้เพราะว่าใครจะไปเสียเงินค่าลิขสิทธิ์ให้เพลง Still Got the Blues อะไรเงี้ยมันคงจะแพงมากๆก็เลยเรียกเป็นก็เลยนี่แหละเลยเป็น3หนังไทยที่ชอบมากแต่ว่าก็เลยแต่ว่าเสียดายที่อาจจะเป็นปัญหาลิขสิทธิ์เพลงทำให้ไม่สามารถฉายในวงกว้างได้ครับก็
คิดว่าเรื่องทุกข์เกี่ยวกับโรลิดรากอนก็น่าจะมีแค่หนึ่งหนังเรื่องพิเศษที่เราจะพูดถึงก็คือเรื่องลินแม่ลินไปร่างทรงกับโดยคุณลลิตาทวิสกุลครับเรื่องนี้ก็ชอบสุดขีดครับก็อะไรเงี้ยก็น่าจะเป็นหนังเรื่องที่สองของคุณลลิตาที่เราได้ดูคือเมื่อ2 ปีก่อนเราได้ดูหนังเรื่อง I Love You Very Much ของเขาที่เป็นเรื่องอะไรก็ชอบมากก็คือชอบทั้งสองเรื่องมากๆเลยครับ I Love You Very Much ก็ชอบ A+30ลินก็ชอบ A+30เหมือนกันแต่ว่าชอบลินมากกว่าส่วน I Love You Very Much ก็หลายคนคงจำได้ที่เป็นเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่จะจัดนิทรรศการศิลปะแต่ว่าเหมือนติดขัดเรื่องเงินถ้าเราจะไม่ผิดนะแล้วก็เหมือนก็เธอก็เลยโทรไปขอเงินจากพ่อหรือว่าโทรไปขอความช่วยเหลือจากคนต่างๆเน็ตไปเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนทั้งเรื่องก็คือโทรศัพท์ไปหาคนต่างๆไปเรื่อยๆแต่ว่าแค่ใช้คนละวิธีการเล่าเรื่องแบบนี้นะมันก็ออกมาส่งพลังแล้วก็สะท้อนชีวิตนางเอกออกมาได้ดีมากๆแล้วเราก็เลยชอบวิธีการเล่าเรื่องของหนังเรื่อง I Love You Very Much มากครับส่วนลินก็ชอบมากเหมือนกันก็ชอบมากเรื่องที่นำเสนอแบบตัวแม่เป็นที่แบบพูดถึงเรื่องหญิงสาวเด็กนักเรียนมัธยมที่มีแม่เป็นร่างทรงนี่แหละแล้วเราก็ชอบการแสดงของตัวนางเอกตัวแม่มากๆเห็นเพื่อนบอกว่าคือคุณตาลเดอะเฟสอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเธอแสดงดีมากแล้วเราก็ชอบที่นางเอกตัวละครนางเอกที่เป็นเด็กมัธยมเนี่ยมันต้องรับมือกับปัญหาหลายๆอย่างในเวลาเดียวกันเนี่ยคือหนึ่งต้องรับมือกับแม่คือการที่แม่ไปร่างทรงเนี่ยซึ่งการที่แม่ไปร่างทรงเนี่ยทำให้เธออาจจะแบบว่าเพื่อนๆมองเพื่อนๆหลายคนอาจจะมองเธอด้วยสายตาแปลกๆแล้วก็อาจทำให้เธอมีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนๆกลุ่มหนึ่งด้วยแล้วตัวแม่ที่ไปร่างทรงเนี่ยก็ชอบจะทำคือหนึ่งเธอต้องรับมือกับการที่เธอมีแม่ไปร่างทรงซึ่งทำให้เธอมีปัญหากลุ่มเพื่อนๆสองก็คือเธอต้องรับมือคำทำนายของแม่เพราะว่าแม่ก็ชอบทำนายเธอว่าเธอจะประสบอุบัติเหตุตกจากที่สูงหรืออะไรทำนองนั้นนะถ้าเราจะไม่ผิดนะคือคำต้องรับมือคำทำนายของแม่หรือคำข้อห้ามอะไรต่างๆของแม่แล้วก็อันที่สามคือเธอก็เหมือนมีปัญหารักๆใคร่ๆกับชายหนุ่มเพื่อนสนิทของเธอด้วยอะไรเงี้ยเหมือนกับว่าเขางอนเธอที่เธอไม่ตอบว่าเธอรักเขาจริงหรือทำนองนั้นถ้าเราจะไม่ผิดนะก็เหมือนเรื่องรักเธอก็มีปัญหาเรื่องแม่ก็มีปัญหาเรื่องเพื่อนก็มีปัญหาเรื่องรักก็มีปัญหาแล้วเธอก็มีปัญหาต้องพยายามแสดงละครเวทีให้ได้ดีด้วยเพราะว่าเหมือนเธอก็แบบจะพลัดจะผูกต้องไปแสดงละครเวทีเองแล้วก็จะโดนด่าว่าแสดงได้ไม่ดีอะไรเงี้ยเธอก็ต้องพัฒนาตัวเองในการแสดงละครเวทีด้วยแล้วก็จุดสำคัญที่สุดที่เราไม่รู้ว่าหนังตั้งใจหรือเปล่านะจะเป็นจุดที่เราชอบมากในหนังเรื่องนี้คือมันทำให้เรานึกถึงคำถามที่เรามีในชีวิตประจำวันว่าพรหมลิขิตมีจริงหรือเปล่าชะตากรรมมีจริงหรือเปล่าแล้วถ้ามีจริงเราสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้บ้างไหมเราสามารถฝืนชะตาได้ไหมอะไรเงี้ยถ้ามีหมอดูมาทำนายอย่างนู้นอย่างนี้เราต้องปฏิบัติตามไหมหรือเราจะแบบเราจะไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้หมอดูมันพูดจริงหรือเปล่าถ้าหมอดูมันพูดจริงเราคือเราจะว่าชะตากรรมมันเป็นสิ่งที่เรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าแล้วมันก็เป็นคำถามที่เราอาจจะมีอยู่ในชีวิตประจำวันก็ได้ว่าเราชีวิตเราโดนพรหมลิขิตโดนพระเจ้าหรือโดนกรรมเก่าอะไรมาทำมาบีบมาทำให้มาเป็นอุปสรรคมาคอยดักเรามาเป็นอุปสรรคขัดขวางอะไรในชีวิตเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเราจะแบบสู้จนตายเราก็จะฝืนชะตากรรมได้ไหมอะไรเงี้ยคือเราไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้ต้องการจะพูดถึงจุดนี้หรือเปล่านะแต่เราจะว่าจุดนี้มันหนังเรื่องนี้มันทำให้เราคิดถึงประเด็นนี้แล้วมันก็เป็นประเด็นที่เราชอบมากนะครับว่าคำถามที่เรื่องที่ว่าชะตากรรมมีจริงไหมอะไรเงี้ยแล้วเราจะฝืนชะตาได้ไหมอะไรทำนองนั้นนะครับก็เลยชอบมากที่เหมือนกับว่าเนี่ยนายต้องตบกับแม่ตบกับเพื่อนๆตบต้องพยายามเล่นละครเวทีให้ดีมีปัญหากับผู้เอกตัวเองเพื่อกับหนุ่มที่ตัวเองชอบแล้วก็ต้องตบกับความเชื่อเรื่องชะตากรรมของตัวเองด้วยเพราะตัวนางเอกและรวมทั้งตัวเราเองก็ไม่รู้ว่าชะตากรรมมีจริงไหมจะประสบอุบัติเหตุตามคำทำนายจริงไหมอะไรทำนองนั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าการที่ตัวเองต้องต่อสู้กับความเชื่อไม่รู้ว่าชะตากรรมมีจริงไหมเนี่ยมันชอบจุดนี้มากๆแล้วมันก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราทุกวันอยู่แล้วครับว่าชะตากรรมมีจริงไหมเราจะเอาชนะชะตากรรมได้ไหมหรือจะถูกลิขิตไว้อะไรทำทุกหลายอย่างในชีวิตเราฝืนไม่ได้เพราะมันถูกลิขิตอะไรไปแล้วทำนองนั้นนะครับก็เลยอ๋อแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ชอบมากก็คืออันนี้จะเป็นจุดที่ไม่ได้เกี่ยวกับหนังโดยตรงนะแต่ว่ามันจะเป็นจุดที่หนังเรื่องนี้ทำให้เราเชื่อมโยงกับชีวิตจริงก็คือจุดแรกเราก็ชอบที่หนังมันพูดถึงเรื่อง
อาชีพคนทรงแนวหรืออาชีพคนทรงสิ่งเหนือธรรมชาติอะไรเงี้ยแล้วก็นําเสนอในทํานองที่ว่าเราในทํานองที่อาจจะค่อนข้างสอดคล้องกับเราคือเราเป็นคนที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์เช่นในสิ่งเหนือธรรมชาติแต่เรามองว่าคนทรงหลายคนเป็นพวกต้มตุ๋นเหมือนอย่างในเรื่องคำมารวยนะคือเรารู้สึกว่าคนทรงหลายคนเป็นคนทรงจริงๆแต่บางคนก็อาจจะต้มตุ๋นก็ได้อะไรทํานองเนี้ยก็เลยแล้วเราก็ชอบที่หนังเรื่องนี้มันก็ออกมาทํานองนั้นว่าแบบสิ่งที่แม่นายเอกทำก็อาจจะเป็นการแสดงส่วนหนึ่งอาจจะเป็นการจิตสื่อวิญญาณส่วนหนึ่งจริงๆก็ได้แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่เราทำในเรื่องนี้ทำให้เราเชื่อมโยงกับชีวิตจริงก็คือว่าเราก็มีเพื่อนคนหนึ่งก็มีคล้ายกับแม่นางเอกคือว่าเพื่อนคนนี้คือเหมือนเกิดมาในตระกูลร่างทรงและตัวเขาก็เลยจะมีก็จะมีพลังก็จะมีความสามารถในการเป็นคนทรงด้วยแต่เขาไม่อยากทำงานเป็นคนทรงก็เขาก็เลือกไปทํางานเป็นอาจารย์มหาลัยแทนแต่ว่าเขาก็จะโดนองค์ลงจะโดนเจ้าเข้าทําผีเข้าบางครั้งบางคราวอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าจุดนี้ทําให้เรานึกถึงเพื่อนคนหนึ่งที่เรามีในชีวิตจริงที่เหมือนกับว่าเขาเป็นอาจารย์มหาลัยแต่ว่าเขาก็จะอาจจะโดนผีเข้าโดนเจ้าเข้าโดนองค์ลงอะไรอย่างนั้นได้เป็นครั้งคราวเนี่ยเพราะว่าเขาเกิดมาในตระกูลร่างทรงมีจิตสื่อวิญญาณมีความสามารถทํานองนี้ติดตัวมาตั้งแต่เกิดทํานองนั้นนะครับก็เลยแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ทำให้เรานึกถึงชีวิตจริงมากๆก็คือฉากที่นางเอกกลัวพัดลมเพดานจะหล่นลงมาเพราะว่าจุดนี้มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงก็คือแม่เราเคยทำงานเป็นครูแล้วก็แม่เราจะเล่าให้เราฟังว่ามีครั้งหนึ่งแม่สอนอยู่แล้วอยู่ดีๆสอนอยู่ในวิทยาลัยครูแห่งหนึ่งอยู่ดีแบบว่าพัดลมเพดานหล่นลงมาแล้วมันก็ไปบาดแขนลูกศิษย์นักศึกษาที่กำลังนั่งเรียนอยู่อะไรทำนองนี้คือเหตุการณ์พัดลมเพดานหล่นลงมาโดนคนบาดเจ็บที่มันเคยเกิดขึ้นในชีวิตจริงกับแม่ของเราแม่ของเราเคยเห็นเหตุการณ์นี้กับตาแล้วเพราะฉะนั้นพัดลมเพดานเนี่ยมันก็เลยดูเหมือนแบบเป็นภัยใกล้ตัวมากๆที่มันเกิดขึ้นได้ในโลกแห่งความเป็นจริงแล้วเราก็เลยชอบฉากนั้นในลินมากๆที่นางเอกบอกว่าหวาดผวากับพัดลมเพดานนะครับแล้วก็อีกจุดฉากที่ชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้คือฉากที่แบบเหมือนฟ้าครึ้มฟ้าแล้วแม่เหล็กทำแบบว่าทำให้ฟ้าเปิดอะไรเงี้ยหรือแบบไม่ได้กังวลว่าแบบฟ้าฝนจะตกอะไรเงี้ยคือชอบฉากฟ้าเปิดฟ้าครึ้มฟ้าเปิดแม่เหล็กฟันดาบอะไรในฉากนั้นมากครับเป็นฉากที่ชอบที่สุดในหนังเรื่องนี้แล้วก็ถ้าจะฉายหนังเรื่องนี้คู่กับหนังเรื่องไหนแล้วก็จะนึกถึงหนังสองเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องที่หลายคนบอกไปแล้วคือหนังเรื่องเราและรอยหรือ Way of Us ของคุณชินภัทรสุกัญญาหนังยาว55นาทีปีที่แล้วที่พูดถึงหญิงสาวที่มันมีความสามารถในการเป็นร่างทรงหรือเปล่าหรืออะไรทำนองนั้นแล้วก็มีแม่ที่บ้าห่วยมากแล้วก็แม่จะครอบงำลูกอย่างรุนแรงอะไรเงี้ยก็เรื่องก็เลยรู้สึกว่าเรื่องเราและรอยนี่ก็เป็นหนังที่เหมาะฉายควบกับเรื่องลินเหมือนอย่างที่หลายๆคนบอกครับแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ดูแล้วอาจจะไม่ได้เข้ากับไม่ได้มีอะไรคล้ายลินเลยแต่เรารู้สึกว่ามันมีบางจุดที่เรารู้สึกว่ามันเชื่อมโยงกันคือเรื่อง personal shopper ของโอลิเวียอัสยาสเพราะเรารู้สึกว่าเรื่องลินกับเรื่อง personal shopper มันพูดถึงความปริ่มกับความในความในศาสยศาสตร์กับ supernatural เหมือนกันคือเรื่องลินนะเราก็คือตอนระหว่างที่ดูเราก็จะไม่รู้ว่าแม่นางเอกมีความสามารถจริงไหมหรือว่าเฟกตลอดหรือว่าเห็นอนาคตจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนดูจนจบมันก็จะกึ่งแล้วว่ามันก็จริงแม่เหล็กก็เคยรู้ว่าอาจจะแบบเป็นการแสดงส่วนก็จะเฟกบางครั้งแต่ว่าแม่เหล็กก็จะมีพลังจริงๆก็ได้สิ่งเหนือธรรมชาติในหนังเรื่องนี้อาจจะมีจริงก็ได้แม่นางเอกอาจจะมียานวิเศษจริงๆก็ได้ก็คือหนังนี้มันจะปริ่มๆ มันจะไม่ใช่แบบหนังสยองขวัญที่แบบผีมีจริงไปเลยแล้วก็จะไม่ใช่หนังแบบคำมารวยที่เป็นการต้มตุ๋นไปเลยอะไรทำนองนั้นแต่ว่าเรารู้สึกว่าหนังเรื่องลินนี่มันอยู่จุดถึงกลางระหว่างสิ่งที่พิสูจน์ได้กับสิ่งที่เหนือธรรมชาตินะครับแล้วก็เรื่อง personal shopper รู้สึกว่ามันแต่จุดตรงกลางนี่เหมือนกันเพราะว่าใน personal shopper ของโอลิเวียอัสยาสเนี่ยมันจะมีผีที่จริงๆแล้วเป็นคนหลอกมาต้มตุ๋นแล้วมันก็จะมีส่วนตัวละครนางเอกที่เหมือนกับว่ามีจิตสื่อวิญญาณเนี่ยเราก็จะตั้งแต่ต้นจนจบเราก็จะไม่แน่ใจว่าเธอจิตสื่อวิญญาณจริงๆหรือว่าเธอหลอนจิตเธอหลอนไปเองอะไรทำนองนั้นเรารู้สึกว่าตั้งแต่ต้นจนจบของpersonal shopper เนี่ยมันก็จะในเรื่อง personal shopper มันก็จะปริ่มเหมือนกันมันก็จะมีผีที่เกิดจากการต้มตุ๋นเหมือนกันแล้วมันก็จะมีตัวละครไหนมันก็จะอยู่จุดกลางระหว่างสิ่งเหนือธรรมชาติกับสิ่งที่พิสูจน์ได้เหมือนกันอะไรทำนองนั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าชอบการที่
เรื่องเรียนรินกับเรื่อง personal shopper มันอยู่จุดกึ่งกลางระหว่างสิ่งที่พิสูจน์ได้กับสิ่งเหนือธรรมชาตินะครับแล้วก็เรื่องที่11ที่เราจะพูดถึงคือเรื่องนายหอยสินหรืออีสานข่าวเทรดเดอร์ของคุณเพ็ญพิชยาพร้อมวงก็เราชอบในระดับประมาณเอ๊ะเดี๋ยวก่อนหรือว่าเราจะพอแค่นี้ก่อนเพราะว่าจะเหลือเรื่องเรียนนายหอยสินเฟมเรทอัลมาชแล้วก็สมบัติสมแวร์สัมพันธ์เดี๋ยวอาจจะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ดึกแล้วอาจจะต้องรีบเข้านอนแล้วครับเดี๋ยวอาจจะเหลืออีกเลข4เรื่องเดี๋ยวมาค่อยต่อเทปหน้าแล้วกันนะครับแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ